100เหตุผลของคนหมดใจโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณและดูแลคนที่คุณรักเข้าสู่คลับไฟเดย์ค่ะขอต้อนรับพี่ชอดค่ะสวัสดีค่ะเหมือนไม่เจอพี่ชอดในคลับไฟเดย์วิทยุของเราไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้หลายสุขมากเลยนะทั้งคอนเสิร์ตทั้งทริปค่ะปฏิบัติภารกิจมิสไทยแลนด์เวิลด์ทัวร์ราชอาณาจักรมานะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่ชอดมานั่งตรงนี้ชื่อตอนมันจะเป็นตอนหายนะเวลาตอนชื่อแบบเป็นบวกเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้เจอกันค่ะหวานหวานฟิลกู๊ดไม่มีจริงนะสุขที่แล้วนี่เป็นชายไม่จริงหญิงไม่แท้จะมีโอกาสสัมผัสรักแท้ไหมค่ะอันนี้ก็มีอ้อมสุนิสาสุขบุญสังค่ะมานั่งคุยตรงนี้ด้วยวันนี้พี่ชอดค่ะประจำที่คลับไฟเดย์ค่ะร้อยเหตุผลของคนหมดใจเราพูดกันอยู่เสมอว่าเวลาคนที่จะไปเนี่ยพูดได้ทุกอย่างค่ะค่ะที่ผ่านมาไม่เคยรักเอ้ยฉันอยากอยู่คนเดียวดีเกินไปเนี่ยคือพูดได้หมดเลยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อีกฝ่ายไปยึดมั่นถือมั่นว่านั่นคือคำตอบที่แท้จริงบางคนถึงขั้นหน่อยและเสียความมั่นใจไปเลยนะคะว่า
สรุปแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ทำให้เธอแย่ขนาดนั้นเชียวหรือซึ่งบางทีก็น่าแปลกด้วยนะคะพี่อ้อยเพราะว่าเหตุผลตอนจะไปเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลเดียวกับตอนจะมาก็ได้ จริงคือตอนที่จะมาเนี่ยอาจจะบอกว่าฉันรักเธอเพราะเธอเป็นคนดีจังเลยค่ะแต่พอถึงวันนึงจะไปเธอดีเกินไปนะคะเอ็งก็เหตุผลเดียวกันหรือเปล่าวะฉันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะฉันก็เหมือนเดิมเนี่ยหรือแบบว่าฉันเลือกเธอเพราะเธอดูไม่เหมือนใครพอตอนจะไปก็บอกว่าอุ้ยเธอแปลกไปนั่นน่ะสิ คือทั้งหมดทั้งปวงค่ะวันนี้เราจะมาฟังเหตุผลของคนหมดใจได้หมดเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่หมดใจเองหรือแม้กระทั่งคนใกล้ๆมาบอกว่าเขาไปแล้วนะจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทีเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะ026658377-80 SMS ได้เลย4642165แอป A-Time ออนไลน์ค่ะเมื่อกี้เข้าไปดูเห็นบอกว่าหลายๆคนนั่งรออยู่ว่าพี่คะเมื่อไรมีคลับ Friday ก็เราเปลี่ยนเวลาไงเป็น4ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะและต้องขอบคุณค่ะแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักหลายๆคนที่โทรเข้ามาแชร์ประสบการณ์กันหลายๆเรื่องเอาไปทำเป็นซีรีส์ต่อค่ะนะคะและวันพรุ่งนี้จะได้ดูตอนต่อของผิดที่เพื่อนรักต้องบอกว่าพอดีเมื่อกี้เพิ่งคุยกันกับทางทีมงานด้วยอะไรด้วยค่ะค่ะต้องบอกว่ามันจะเป็นอีก2ตอนจบคือเราเรื่องละเดือนใช่ไหมคะก็4ตอนต้องบอกว่า2ตอนต่อจากนี้เนี่ยอยากกระพริบตาสนุกมากจริงๆค่ะคือความสนุกมันเกิดขึ้นจากการที่พอมันเป็นชีวิตจริงและมันดันเป็นชีวิตจริงที่อาจจะตรงกับชีวิตจริงของอีกหลายๆคนที่นั่งดูอยู่หรือแม้แต่กระทั่งเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่เรารู้สึกร่วมได้จริงๆว่าเฮ้ยคนที่ทรยศเราเนี่ยมันดันเป็นคนที่เราไว้ใจและใกล้ตัวเหลือเกินค่ะซึ่งมาถึงตอนนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแหละว่าอ๋อคนนี้เป็นเพื่อนกับคนนี้แล้วก็มีการแย่งคนนี้เกิดขึ้นค่ะแต่อีก2ตอนต่อจากนี้ไปค่ะพี่อ้อยมันจะบอกให้เรารู้ถึงความซับซ้อนในจิตใจของมนุษย์นะว่าบางทีการที่เราคิดว่าอยากจะแย่งของรักของใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนบางคนมีการวางอะไรที่มันแยบยลมากๆแบบชนิดที่แบบดูแล้วมันจะมีอาการหลอนเหมือนกันว่าตายแล้วคนที่อยู่ใกล้ตัวเราคนที่เรารู้สึกว่าแบบไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเขาจะทำสิ่งนี้ได้เนี่ยคิดได้ขนาดนี้เลยเหรอแม้กระทั่งคนกลางคือชื่อตอนอาจจะบอกว่าผิดที่เพื่อนรักนะคะแต่ถ้าไปดูเนี่ยก็จะรู้ว่าเฮ้ยพอคนกลางไม่หนักแน่นเนี่ยจะเป็นมือที่3ของใครก็ตามทีก็คว้าได้เสมอนะคะมันเป็นความอ่อนแอของคนที่ตรงกลางด้วยและมันก็เลยถูกทำร้ายทั้งจากคนที่เรารักที่สุดในฐานะแฟนและคนที่เรารักที่สุดในฐานะเพื่อนนะคะติดตามกันไปเรื่อยๆค่ะสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วค่ะคนที่ถูกแย่งไปแล้วเนี่ยทำยังไงต่อไปอันนี้น่าดูเนี่ยออกมาคือรู้ว่าถูกแย่งแล้วยังไงล่ะค่ะจะจัดการยังไงกับชีวิตต้องดูนะคะนี่แหละค่ะครับ Friday The Series ความรักไม่ผิดที่เพื่อนรักนะคะ2ทุ่มค่ะคืนวันเสาร์ GMM 25พรุ่งนี้นะคะเมื่อวานนี้ในครับ Friday Show เราก็มีโอกาสได้คุยกับเจ้าของเรื่องจริง คือเจ้าของเรื่องที่เป็นที่เรื่องของเขามาอยู่ในซีรีส์ตอนนี้เนี่ยชีวิตก็เดินหน้าต่อไปจริงๆนะคะแต่ความเจ็บปวดมันไม่หายไปหรอก คือมันอาจจะเบาบางลงค่ะแต่ในที่สุดพอนึกย้อนกลับไปมันก็รู้สึกเสมอค่ะนะคะและยิ่งมาเป็นละครเนาะเป็นซีรีส์แต่อย่างน้อยเจ้าของเรื่องจะรู้สึกดีที่เรื่องราวความเจ็บช้ำน้ำใจของเขาได้เป็นอุทาหรณ์ให้กับอีกหลายชีวิตที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่แบบที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะถูกทรยศเมื่อไหร่ก็อย่าหลอดนะคะเดี๋ยวก็เลยไม่กล้ามีแฟนไม่กล้ามีเพื่อน ไม่กล้าแนะนำแฟนที่รู้จักเพื่อนอะไรแบบนี้ คือมันคงเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้นะพี่อ้อยใช่นะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมใจหรือการที่มีระแวดระวังกันบ้างแต่อย่าถึงขนาดกับว่าแบบไม่กล้าหรือสูญเสียความมั่นใจหรือว่าหลอนถึงขั้นนอยไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะก็เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนอื่นๆในครับ Friday นี่แหละค่ะหลายๆคนไปฝากแฟนเพจในแฟนเพจเอาไว้นะคะถึงชื่อตอนนี้แหละร้อยเหตุผลของคนหมดใจตามประสบการณ์ของตัวเองเลยนะคะก่อนที่เธอจะไปเธอบอกกับผมว่าเธอมีคนใหม่ผมถึงกับพูดไม่ออกเพราะเวลาที่ผ่านมา13ปีผมเชื่อใจและไว้ใจเธอมากแต่ตอนนี้เธอแต่งงานใหม่ไปแล้วนะครับผมได้แต่ทำใจแล้วก็ให้เวลามันลบเธอค่อยๆ ออกไปจากความทรงจำค่ะ13ปีอันนี้บอกว่าการที่เขาบอกกับเราว่าเราเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในชีวิตเขาค่ะแต่เขายังต้องไปเพื่อไปเจออะไรใหม่ๆเราอาจพบกันหรืออาจไม่พบกันอีกเหตุผลคืออะไรอาจเป็นเพราะเขาคงอยากไปเพื่อมีคนใหม่หรืออาจเป็นเพราะไม่ได้รักตั้งแต่แรกแล้ว ความจริงอันเจ็บปวดถูกสร้างขึ้นด้วยคนที่เรารักแล้วก็ตอกย้ำอยู่เสมอว่าเขาไม่รักเราแล้วเวลาไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ระยะเวลา3ปีที่คบกันมันกลายเป็นเพียงเรื่องราวที่กลายเป็นความทรงจำไปแล้ว เหตุผลก็แค่เขาหมดใจค่ะนะคะมีอันนี้บอกว่า
ร้อยเหตุผลที่คนจะไปสุดท้ายก็คือเขาเปลี่ยนใจแล้วหมดใจนั่นแหละอ๋อใช่ค่ะอันนี้เป็นเหตุผลหลักๆอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็บอกว่าเหตุผลตอนจะไปบอกว่าก็ตอนอยู่กับเธอแล้วมันไม่มีความสุขอะผ่านไปอาทิตย์เดียวค่ะเขาเปิดตัวแฟนใหม่แต่น้องคนนี้คงจะอารมณ์แรงมากผ่านอาทิตย์เดียวเปิดตัวแฟนใหม่ห่านค่ะซุกกิ๊กไว้บอกตรงๆก็ได้กรูเป็นคนกรูไม่ทนอยู่แล้วเลิกก็เลิกแค่ไหนแค่นั้นอันนี้เจ๋งกว่าในท่ามกลางข้อความที่มาโพสต์ต่างๆนานามากมายมีใครคนนึงค่ะโพสต์ว่าอย่าพูดเลยดีกว่าจบอีกอันนึงบอกว่าคนไม่รักไม่ต้องหาเหตุผลอีกอันนึงค่ะบอกว่าเหตุผลคือไม่มีเหตุผลจ้ะนะคะตอนแรกเขาบอกอยากอยู่คนเดียวค่ะเรานึกว่าเขาอยากให้เวลากับลูกอยากอยู่กับลูกโอเคเราไม่ยื้อให้เวลาเขาสุดท้ายก็มีคนใหม่ค่ะ13ปีอีกแล้วค่ะ13ปีที่ผ่านมาไม่มีความหมายอีกต่อไปรอเวลาค่ะรอให้ลืมได้เนาะเรามักพูดเสมอว่าดูใจกันนานๆบางคู่ดูมาตั้งนานเพิ่งจะรู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้ก็มีนะมันก็ไม่ได้มีกฎถึงขนาด 100% น่ะนะคะอันนี้บอกว่าตอนรักไม่ค่อยมีเหตุผลแต่ตอนจะไปเหตุผลเยอะจังเราดีไม่พอหรือผู้ชายมันไม่พอสักทีคนเราถ้ามันจะไปถึงเวลามันก็รั้งเอาไว้ไม่ได้ใช่ค่ะนะทุกคนก็จะวนมาที่ลูปเนี้ยแหละค่ะอันนี้รุนแรงอารมณ์รุนแรงอีกแล้วค่ะอยากอยู่คนเดียวบอกว่าอยากอยู่คนเดียวแต่เสือกมีแฟนใหม่ขออภัยค่ะเห็นป้าบอกแล้วอย่าไปเชื่ออะไรมากคนจะไปพูดอะไรก็ได้ค่ะจริงๆมันเหมือนอย่างที่เคยยกตัวอย่างกันนะคะเหมือนเวลาคนเขามาขายของเราอะเราก็บอกไม่มีตังค์ใช่ความจริงอะตังค์มีแต่ไม่อยากซื้อแต่ว่าจะบอกว่าไม่อยากซื้อตรงๆก็ดูจะเกรงใจก็เลยบอกไม่มีตังค์แล้วกันจบไปเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้มีแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ว่ากันไปค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามค่ะที่ถูกทิ้งด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปปักใจ 100% เนอะว่าเหตุผลมันคืออะไรค่ะเอาแค่ว่าเขาจะไปอ่ะยังไงเขาก็ไปแล้วก็แล้วกันบทสรุปสุดท้ายมันก็คือการไปค่ะค่ะนะสายแรกของวันนี้เลยค่ะคุณนุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุ้ยค่ะ100เหตุผลค่ะนุ้ยมีสักเหตุผลหนึ่งไหมที่เราเจอมาคือเหตุผลที่เขาไปแล้วค่ะแล้วก็เขาไม่ไปจริงๆอะค่ะพี่ยังไงนะคะคือแบบเขาไม่ยอมบอกเลิกอะค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่มีคนอื่นแล้วแต่เขาก็ยังหาเราตลอดเขาก็แชทมาหาเราตลอดคบกันมากี่ปีนะคะ5 ปีค่ะ5 ปีก็นานเหมือนกันเนาะใช่ค่ะแล้วอยู่ๆยังไงคะมันเกิดอะไรขึ้นที่เขาลุกขึ้นไปมีคนใหม่มีปัญหามีทะเลาะมีอะไรกันไม่มีอะไรเลยอะค่ะไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหาอะไรกันเลยอะค่ะคือจู่ๆคือหนุ่ยสอบเสร็จแล้วเขาก็เหมือนแบบก็ถามตลอดอะค่ะว่าจะสอบเสร็จวันไหนพอถึงสอบเสร็จวันนั้นเขาบอกเลยอะค่ะว่ามีอะไรจะบอกคือไม่อยากปิดไว้แล้วคือปิดไปแล้วประมาณ2 เดือนนะคะเขาว่าเขามีผู้หญิงคนอื่นแล้วแต่เขาก็ยังรักกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะนี่คือกรุณาเนอะให้สอบเสร็จก่อนค่ะเหรอเราถามไหมยังไงมันอะไรเกิดขึ้นระหว่างเราถามค่ะเขาบอกว่าเราอยู่ไกลกันเขาอยากมีคนดูแลค่ะแล้วก็อันนี้เราอยู่กันคนละที่คนละที่เลยค่ะหนูอยู่เชียงรายค่ะแล้วเขาอยู่กรุงเทพค่ะแต่ที่ผ่านมา5 ปีก็อยู่แบบนี้มาตลอดเลยป่ะคะใช่ค่ะเออเนอะคือสองปีแรกอยู่ด้วยกันค่ะแล้วก็3 ปีแรกเขาได้ที่ทำงานใหม่เขาก็ย้ายอยู่ที่กรุงเทพค่ะอ๋อค่ะแล้วเราติดต่อสื่อสารหรือว่าดูแลกันยังไงคะระหว่างที่อยู่ไกลกันก็มาหากันทุกเดือนนะคะนั่นไงอยู่มาตั้ง3 ปีเนาะไม่มีปัญหาพอมาตรงนี้บอกว่า อยากจะดูแลใกล้ชิดเพราะมันไกลไงล่ะก็เลยต้องไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วสิ่งที่เขาเสนอมาหลังจากการบอกเล่าอ่ะเขาบอกเล่าเฉยๆว่าเธอไม่อยากจะปิดแล้วว่าฉันคบอีกคนหนึ่งแล้วด้วยนะอันนั้นคือขอความเห็นหรือต้องการอะไรคะถึงจะมาบอกเราแบบนี้ก็นุ้ยก็เลยบอกให้เขาเลือกว่าจะเลือกใครระหว่าง2 คนนุ้ยกับเขาอีกคนนึงเขาบอกเขาเลือกนุ้ยแต่เขาก็ทิ้งอีกคนไม่ได้เลือกเราแต่ว่าทิ้งอีกคนไม่ได้ถามไหมคะว่าแปลว่าอะไรตกลงเอายังไงมันดูแปลยากเนาะค่ะผู้หญิงอีกคนเขาบอกว่าถ้าผู้ชายอ่ะเลือกไม่ได้ก็คบกันทั้ง2 คนเลยดูใจกว้างจริงๆค่ะบางทีนะผู้หญิงหลายๆคนก็เอื้อต่อการนอกใจอ่ะเนี้ยอย่างเนี้ยเหมือนที่หนุ่ยเจอดูสิอีกฝ่ายนึง
ถ้ามันอะไรกันเลือกไม่ได้หรอก็อยู่ไปอย่างเงี้ยคราวนี้อยู่ที่เราค่ะนุ้ยเออนุ้ยตัดสินใจยังไงก็พยายามที่จะห่างคือไม่อยากติดต่อเขาอะค่ะค่ะค่ะเพราะว่าเราเจ็บอะค่ะค่ะแล้วพอไม่ติดต่อเนี่ยเราทำได้จริงไหมหรือว่าใจมันก็ยังพอเขาโทรมาปั๊บเราก็ยังแอบดีใจอยู่บ้างหรือเปล่าก็ยังมีอยู่บ้างค่ะค่ะแล้วไงคะณวันนี้สถานการณ์ก็ยังแบบคาราคาซังแบบนี้ใช่ค่ะยังคาราคาซังเหมือนเดิมแต่เขาบอกว่าสถานะเราตอนนี้คือเพื่อนอ้าวอ้าวไหนบอกว่าเขาเลือกเราไงเขาเลือกเราอะค่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะเขาทำอะไรอยู่คือตอนเนี้ยอาจจะเป็นเพราะหนูยังรักไงค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเขาสับสนนะคะเขายังไม่เลิกกับเราเลยแต่ในที่สุดแล้วทุกอย่างมันชัดเจนมากเลยนะคะนุ้ยค่ะนะคะเราพูดกันอยู่เสมอค่ะรักเขาเราไม่มีใครเขารักเราได้ยังไงเขาถึงต้องมีคนอื่นไปด้วยอ่ะแล้วมันฟังไม่ขึ้นนะคะเฮ้ยฉันรักเธอนะอ้าวแล้วนอกใจยังไงล่ะเนี่ยเออแต่ฉันก็ยังรักเธอนะมันฟังไม่ได้เลยแล้วแถมบอกว่าฉันเลือกเธอด้วยนะค่ะเลือกเธอแต่ทิ้งอีกคนไม่ได้เออเป็นประโยคที่แบบค่ะสวยงามแต่หน้าตกในที่สุดก็คือโทษค่ะนะคะอารมณ์นิดหน่อยในที่สุดก็คงบังคับเหมือนกับบังคับกึ่งบังคับแหละให้เราต้องอยู่ตรงนี้ให้ได้สินะคะและพี่อ้อยแอบรู้สึกว่าเขาก็รู้เหมือนกันว่านุ้ยอาจจะไปจากเขาได้ยากเย็นพอสมควรเหมือนกันถึงยอมกล้าเสนอเงื่อนไขแบบนี้นะค่ะเนาะเพราะว่ามันเคยเจอแบบนี้มาครั้งนึงแล้วนุ้ยให้อภัยเขาอะค่ะค่ะแล้วก็ครั้งนี้มันครั้งที่สองแล้วแต่กับผู้หญิงอีกคนใช่ไหมหรือว่าคนเดิมค่ะอีกคนค่ะซึ่งตอนนั้นเขาก็กลับมาหานุ้ยจริงๆค่ะคือเขาตัดผู้หญิงคนนั้นได้ไปเลยอะค่ะแต่นั่นแหละเนาะพอจบจากผู้หญิงอีกคนนึงมาเป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากผู้หญิงค่ะมาจากอุปนิสัยของเขาค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนุ้ยมีสิทธิ์ในการตัดสินใจ 100% นะคะพลาดครั้งแรกอาจจะแปลว่าไม่ตั้งใจค่ะนุ้ยค่ะแต่พอครั้งที่สองนี่มันเริ่มเป็นนิสัยและความได้ใจบางอย่างที่รู้พี่ว่านุ้ยรู้หมดแหละไม่ต้องบอกไม่ต้องให้พี่อ้อยพี่ช็อตบอกก็ได้นุ้ยรู้อยู่แล้วว่าควรทำยังไงแต่แค่ไหวหรือไม่ไหวเท่านั้นเองนะคะนุ้ยขอให้ไม่ไหวไวๆพี่กลัวเหลือเกินบางคนใช้ความอดทนเปลืองมากอะแบบแล้วเป็นผู้หญิงอดทนนะคะอันเนี้ยยิ่งหมดความอดทนไวจะได้ไปจากกันสักทีเนาะค่ะนะโอเคค่ะหนุ่ยค่าอย่างเดียวเลยตอนนี้ค่ะค่าค่าอย่างเดียวเลยยาวอย่างเดียวนะเอาใจช่วยจ้าหนุ่ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนุ่ยค่าอย่างเดียวลูกขั้นปลาณีเลยนะคะรอสอบเสร็จก่อนมีการโทรถามตลอดไม่แต่ชอบประโยคเมื่อกี้มากคลาสสิกมากเนาะค่ะรักเธอนะเลือกเธอนะแต่ที่อีกคนไม่ได้ค่ะเออดีแปลว่าจบละอันนี้ถือว่าเขารับผิดชอบแล้วเหรอคะเนาะบางทีมันก็อยู่ที่เราเหมือนกันยังคงย้ำค่ะใครก็ตามเจอเหตุการณ์แบบนี้ความเข้มแข็งของเราสำคัญที่สุดถ้าเขาไม่เลือกเขาพยายามจะคุมเครือเราต้องลุกขึ้นมาเลือกอย่างชัดเจนเหมือนกันนะคะสายนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอ้อนใช่ไหมคะอ้อนอ้อนใช่ไหมคะค่ะเอามาอ้อนเหตุผลค่ะเป็นยังไงของเขาหรือของใครหรือของเราเหตุผลของเขาค่ะค่ะค่ะคือเขาบอกว่าเขาอยากอยู่คนเดียวซึ่งจริงๆแล้วก็คบกันมาตั้ง14 ปี14ปีโอ้14 ปีเต็มๆค่ะค่ะแต่ว่าออกตัวก่อนนะคะว่าไม่ใช่ผู้ชายนะคะน้องที่คบอยู่เขาเป็นผู้หญิงเหมือนกันค่ะเห็นไหมคบกันยาวเนาะใช่ค่ะใครชอบบอกว่าแบบว่าเพศทางเลือกไม่แบบว่ารักกันไม่นานไม่จริงนะคะ14 ปี20 ปีก็มีใช่ค่ะคบกันนานจนแบบน้องที่สนิทกันพูดเลยว่ารับรองว่าพี่อ้อนไม่มีทางทิ้งพี่เขาแน่นอนแล้วเกิดอะไรขึ้นคะก็คือคือช่วงหลังๆมาค่ะเขาก็จะชอบพูดประมาณว่าเขาอยากอยู่คนเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยขอเขาอยู่คนเดียวได้ไหมเขาเบื่อแล้วที่อยู่ด้วยกันแบบเนี้ยเขาอยากจะลองใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอยากทำอะไรคนเดียวสถานที่ที่เราอยู่นี่คือยังไงคะเป็นคอนโดด้วยกันหรือว่าบ้านเราหรือบ้านเขาเป็นหอพักค่ะเป็นหอพักแต่อยู่ด้วยกันมาตลอดนี้ใช่ไหมเป็นอพาร์ตเมนต์ใช่ค่ะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมา14 ปีเต็มอะค่ะตั้งแต่เขาเรียนอยู่ปี 1แล้วตอนนั้นเราเพิ่งจบใหม่ๆแล้วมาทำงานเอ้ยแต่พูดแบบนี้ก็ดูไม่มีน้ำใจไปหน่อยเนาะคือมันเป็นที่ของเราอะค่ะแล้วอยู่บอกว่าเออฉันอยากอยู่คนเดียวออกไปก่อนได้ป่ะอะไรเงี้ยแล้วพอเขาบอกอย่างเงี้ยแล้วอ้อนทำไงคะก็
พอหลังๆมาก็เริ่มรู้สึกเหมือนเขาไม่ค่อยสนใจเราละเขารู้สึกมันแย่คือจริงๆเขาพูดประโยคนี้มาหลายปีแล้วอะค่ะคือพูดมาหลายครั้งแล้วไม่ใช่พูดครั้งเดียวคือพอเขาเริ่มรู้สึกอย่างนี้เมื่อไหร่เขาก็จะพูดขึ้นมาทันทีว่าเราขออยู่คนเดียวได้ไหมเราไม่อยากคือแบบเบื่อแล้วกับการใช้ชีวิตแบบนี้ไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วค่ะแล้วเราถามกลับเขาไหมคะว่าแล้วอยากใช้ชีวิตแบบไหนเขาบอกว่าเขาอยากลองใช้ชีวิตอยู่คนเดียวโดยไม่มีเราโดยไม่มีใครที่แบบคอยซัพพอร์ตคอยทำอะไรให้เขาอยากลองใช้ชีวิตอยากดิ้นรนของเขาเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือที่ตลอดที่อยู่ด้วยกันตลอดมาคือเราเป็นคนทำทุกอย่างอ่ะให้เขาตลอดเลยซัพพอร์ตในเรื่องอะไรบ้างคะเงินทองอาชีพการงานคืออาชีพการงานคือทำธุรกิจด้วยกันค่ะแล้วแต่ว่าเราเป็นคนทำส่วนใหญ่เราเป็นคนทำค่ะแล้วเขาก็คืออยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยแล้วเอาก็จริงๆแล้วอะค่ะวันนี้เรารู้หรือยังเขาว่าเหตุผลจริงๆของเขาคืออะไรเหตุผลจริงของเขาคือพอเหมือนเขาคือเขามีคนใหม่เรื่อยๆอะค่ะตั้งแต่คบกันมาคือช่วง7ปีที่คบกันมา7ปีแรกเขาก็เคยทิ้งเราไปแล้วครั้งนึงทิ้งเราไปมีคนอื่นแล้วครั้งนึงพอเราเริ่มทำใจได้สักประมาณเดือนนึงผ่านไปเราเริ่มทำใจได้ปุ๊บปรากฏว่าเขาโผล่มาเราก็บอกว่าให้เรากลับมาอยู่กับเขาได้ไหมเขาอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีเราค่ะก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีกแต่ว่าพอหลังจากนั้นไม่นานเราก็จับได้ว่าเขาก็แอบมีกิ๊กกักมีส่งเมลเอ้ยอะไรเอ้ยคุยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจับได้มาตลอดแล้วก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นได้แปลตรงๆก็แปลว่าการที่บอกว่าอยากอยู่คนเดียวจริงๆแล้วก็คืออยากอยู่คนเดียวเพื่อจะได้ทำอะไรตามใจตัวเองต่อไปนั่นเองใช่ค่ะน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าพอหลังจากเราพอหลังๆมันเริ่มทะเลาะหนักเข้าเราก็เลยแยกออกมาอยู่คนเดียวค่ะแต่พอมาอยู่คนเดียวปุ๊บผ่านไปได้ไม่นานปุ๊บเราก็เริ่มจับได้ว่าเขาไม่ได้คือเวลาเราไปหาเขาที่ห้องเขาไม่อยู่เขาก็จะอ้างเหตุผลว่าไปค้างกับเพื่อนไปหาเพื่อนอยู่ร้านฮัลโหลสัญญาณหายไปฮัลโหลค่ะค่ะเหตุผลสารพัดค่ะไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ค่ะแล้วเราก็จับได้วันหนึ่งว่าเขาอะไปค้างกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะแต่ว่าเขาปฏิเสธว่าเป็นเพื่อนไม่ใช่นะเป็นเพื่อนแล้วจนสุดท้ายมาเขาก็หลุดปากมาว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะแบบเก่งมากเลยเขาชอบผู้หญิงแบบนี้ทำงานเก่งเลี้ยงที่บ้านได้มีคอนโดอยู่มีรถขับมีเงินเดือนเยอะไอ้เราก็ตังหิดใจแล้วว่าทำไมเขาถึงมาเล่าอย่างนี้ให้เราฟังปกติเราไม่เคยได้ยินเขาพูดถึงเพื่อนเขาแบบนี้สุดท้ายมาเราก็เลยรู้ความจริงว่าเขาแอบคบกันซึ่งมารู้เพราะว่าพี่สาวอะค่ะไปเจอในเฟซเขาโพสต์รูปช่อดอกไม้ซึ่งเป็นวันเกิดเราแล้วก็โพสต์ข้อความว่าขอบคุณที่รักกันแล้วก็แท็กให้คนนั้นก็แบบอึ้งไปเหมือนกันเดี๋ยวนะดอกไม้วันเกิดเราไม่ใช่ค่ะเป็นดอกไม้ที่ผู้หญิงคนนั้นให้เขาเนื่องในโอกาสอาจจะไม่แน่ใจว่าครบรอบที่คบกันได้กี่เดือนหรืออะไรยังไงเพราะว่าหลังจากห่างกันประมาณสัก 5-6 เดือนนะคะค่ะค่ะแล้วก็คือเราก็เริ่มถามเขาแล้วว่าเขาคบกับคนนี้ใช่ไหมเขาก็เลยบอกความจริงมาว่าเขาคบกับคนนี้ค่ะค่ะตอนจะไปบอกไม่อยากให้มีใครมาซัพพอร์ตเนาะใช่ค่ะแต่ในที่สุดแล้วคนที่เธอเลือกใหม่ก็อุ้ยเขามีทุกอย่างเลยนะเงินก็มีคอนโดก็มีใช่แล้วก็บอกแล้วว่าถ้าสมมติว่าต่อไปอ่ะเราเป็นพี่เป็นน้องกันนะเรามีอะไรอ่ะต้องคอยบอกกันนะอย่าแบบอย่าหายไปนะอย่าหายไปจากชีวิตนะเรายังเป็นพี่น้องกันอยู่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมาคือเขาบล็อกทุกอย่างโทรศัพท์ไม่รับไลน์เฟซบล็อกหมดเลยค่ะชัดเจนฟังดูก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ค่อยรักเราสักเท่าไหร่นะคะค่ะใช่ค่ะเหมือนไม่รักแต่น่าผิดนะคะเหตุผลก็คืออาจจะแค่แบบเขาอยู่ด้วยกับเราเพราะว่าเราทำดีกับเขาแค่นั้นค่ะแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะอาการของเรา
ก็ดีขึ้นละค่ะนี่เรื่องเกิดขึ้นนานเรื่องเนี้ยประมาณปีนึงอะค่ะปีนึงแล้วค่ะค่ะเพิ่งครบปีประมาณเดือนที่แล้วอะค่ะแข็งแรงขึ้นก็ดีขึ้นก็ยังตอบไม่ค่อยเต็มปากแล้วสมมติค่ะสมมติว่าเขาเดินกลับมาอีกเงียบเลยและคิดนานคิดนานไม่คงก็คงไม่กลับเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าที่ผ่านมามันทำให้เรารู้แล้วว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้รักเราเลยเขารักความสุขสบายที่เรามอบให้มากกว่าค่ะค่ะคือรักเขาเราก็อยากให้เนาะแต่บางคนเนี่ยได้จนเคยตัวจริงๆค่ะคือได้จนไม่รู้สึกว่ามันมีคุณค่าค่ะก็ดีแล้วค่ะเพราะตอนนี้ชีวิตเขาก็เท่าที่ทราบมาเขาก็มีความสุขแล้วเขาไม่ต้องเขาก็เหมือนเดิมไม่ต้องทำอะไรมีคนคอยซัพพอร์ตให้ตลอดเวลาเหมือนเดิมค่ะก็ถือว่าเราหมดกรรมคนอื่นก็รับกรรมไปแทนเนาะใช่คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะจะได้ยินดีกับตัวเองเยอะๆว่าคนบางคนการไม่ได้เข้ามาเป็นเรื่องโชคดีค่ะพอแล้วใช้กรรมหมดแล้วนะดีใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีนะคะก่อนปิดสายดีใจด้วยนะคะน้องยังงงๆว่าพี่ยังไงคะเนี่ยแต่จริงๆค่ะจริงฟังอาการแล้วเหมือนเป็นคุณหมอตรวจอาการแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบเกินเยียวยาจริงๆนี่แหละค่ะบอกแล้วเนาะเวลาที่เราถอยออกมามองเราจะเห็นว่ามีเหตุผลอะไรหลายอย่างที่มันเป็นเหตุผลในการที่คือถ้าแค่แบบกฎกติกาง่ายๆคนรักกันไม่ทำร้ายกันเนี่ยกับใครสักคนหนึ่งที่ทำร้ายกันครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยนะคะไม่ใช่ครั้งเดียวเนี่ยมันสมควรเหรอที่เราจะนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ให้เขาทำร้ายเราต่อไปอีกเรื่อยๆจริงๆค่ะความเสียใจอาจจะมองแค่ว่าเอ้ยเขาไม่น่าไปเลือกคนอื่นเลยเสียใจจังเลยแต่จริงๆแล้วความเสียใจที่มีมากกว่าคือถ้าเขายังกลับมาเลือกเราแล้วก็ไปแล้วก็กลับแล้วเรายังทนได้อยู่อันนี้น่าเสียใจกว่าอีกนะคะสายนี้คุณพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะยังไงบ้างร้อยเอ็ดผมก็เรื่องของหนูนี่คือคบกับเขามา6ปีอะค่ะโอ้วันนี้ชิงแชมป์กันเนาะเนาะเพราะคบกันนานทั้งนั้นเลยค่ะใช่แล้วสุดท้ายเขาก็กลับไปคบกับแฟนเก่าเขาอะค่ะคือต้องเท้าความก่อนว่าตอน3ปีเนี่ยเคยมีปัญหามาแล้วครั้งนึงคือเขาอะเคยคุยกับเหมือนเป็นคนที่ทำงานเขาอะค่ะแล้วเหมือนเขารู้สึกว่าเขารู้สึกดีด้วยคือด้วยเซนส์หรือด้วยอะไรเราไม่รู้แต่เหมือนพอเราดูเฟซบุ๊กของผู้หญิงคนนี้เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่ผู้หญิงคนนี้โพสอะไรอ่ะเหมือนเรารู้สึกจีทุกทีเหมือนสื่อความหมายมาที่เราทางที่เราไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยจนแบบเหมือนพอผู้หญิงคนนี้โทรเข้ามาปุ๊บพอเขาบอกว่าเขาอยู่กับแฟนนะผู้หญิงก็จะวางสายไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะ เราก็เลยรู้สึกสงสัยอะไรอย่างเงี้ย จนสุดท้ายผู้หญิงคนนี้โพสต์รูปดอกไม้เหมือนเมื่อกี้นะว่าขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ได้รู้ว่าดอกไม้ช่อนั้นน่ะคือแฟนเราเป็นคนส่งไปให้เขาผู้หญิงแต่ปัญหาคือแสดงว่าเรารู้จักผู้หญิงคนนี้คือรู้จักเนื่องจากว่าเหมือนเขาทำงานที่เดียวกันแต่ว่าไม่เคยเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ผู้หญิงคนนี้รู้ว่าเราเป็นแฟนรู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปัญหาตอนนั้นก็คือจบไปคือว่าเขาเลือกเราเขาบอกเขาแค่คุยเฉยๆแล้วเขาก็รู้สึกตัวแล้วว่าเขาอะรักเรานะเราก็ให้โอกาสเขาก็คบกันมาจนเนี่ยค่ะ6ปีทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่แบบว่าไม่มีสัญญาณอะไรที่ทำให้เรารู้ว่าเขาเปลี่ยนไปมันอาจจะแบบมีบ้างที่แบบว่ามันไม่หวานเหมือนก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คิดว่าด้วยความที่ว่าเราคบกันนานเราสนิทกันมันก็ด้วยความเคยชินเหมือนอยู่กันแบบเพื่อนอะไรแบบเนี้ยค่ะจนวันนึงเขาก็อยู่กับเราตอนคืนดีๆเนี่ยแหละค่ะตอนเช้าเขาก็ไปทำงานปกติค่ะแล้วคือตอนนั้นมีปัญหากันนิดนึงคือทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กน้อยอะค่ะแล้วเขาก็ไลน์มาบอกว่าถ้าเราเป็นกันอย่างเนี้ยแล้วเราจะไปเที่ยวทะเลมีความสุขไหมคือวันนั้นมันเป็นวันที่เดี๋ยวมันจะหยุดยาว5วันตอนช่วงต้นเดือนเมษาค่ะพี่ออนที่ชอตค่ะมันมีลองวีคเอนด์ใช่ใช่แล้วเขาก็บอกหนูก็คืออีก4วันมันจะถึงแล้วแล้วเขาก็ไลน์บอกหนูตอนเช้าค่ะพอหนูอ่านดูหนูก็คิดว่าเขาก็คงเหมือนเดิมอ่ะคงมาง้อเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเราอ่ะจะคุยดีกับเขาแล้วแหละแต่เราก็ตอบเขาไปก่อนคุยไปก่อนว่าทำไมรู้สึกอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าขอโทษด้วยนะที่อาจจะพาไปส่งถึงปลายทางไม่ได้แล้ว
คือตอนนั้นหนูก็ยังไม่เชื่อนะว่าเขาจะเลิกกับหนูอะไรอย่างเงี้ยก็ถามเหตุผลเขาว่าทำไมเขาก็บอกว่าเหมือนเราเข้ากันไม่ได้หลายๆอย่าง มันไม่ใช่เหมือนทะเลาะกันบ่อยรู้สึกช่วงหลังๆมาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยถามว่าแล้วไม่รักเราไม่รักกันแล้วหรอบอกว่ารักแต่ว่าต้องตัดใจเนื่องจากแบบเดี๋ยวต้องกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดนะเดี๋ยวต้องอะไรอย่างเงี้ยจะแก้ปัญหานี้ยังไงเหตุผลมาเป็นแถวเลยใช่มีเหตุผลเยอะมากซึ่งหนูก็ตามแก้เหตุผลให้เขาได้แต่ละข้อนะว่าทำไมจะไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วอย่างนี้ทำไมอะไรยังไงเขาก็ขุดประเด็นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รักเราเราก็ไม่อยากเชื่อว่าเขาไม่รักเราเราก็ทุกคนรอบข้างบอกว่าอาจจะเป็นการพิสูจน์ก็ได้ว่าเราอ่ะจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาได้หรือเปล่าเขาอาจจะลองใจเราอะไรอย่างนี้หนูก็ลองกลับมาอยู่คนเดียวแต่ก็ติดต่อเขานะคะแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่สุดท้ายก็รู้ว่าเปลี่ยนไปไหนคะพี่อยากรู้คือเปลี่ยนในที่นี้หมายความว่าเขาบอกว่าเขาอยากให้หนูออกกำลังกายกลับมาออกกำลังกายหรือแบบว่าทำอะไรที่เหมือนแบบเอาแต่ใจน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามทำทุกอย่างให้เขาเห็นแบบแสดงว่ามันก็มีปัญหาอยู่ใช่ไหมแสดงว่าก็มีปัญหาอยู่ค่ะมีปัญหาก่อนที่เขาจะมาบอกเลิกอะค่ะแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นไม่นานนะคะหนูก็รู้ว่าที่เขาหายไปอะที่เขายกเลิกแคนเซิลเที่ยวของหนูอะคือเขาไปเที่ยวกับแฟนเก่าของเขาแฟนเก่าคือคนเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะ3ปีที่แล้วเนี่ยแหละค่ะไม่ค่ะตั้งแต่สมัยมากกว่านั้นอ๋อที่เก่ากันนั้นอีกอ๋อคือ7ปีเลยอะค่ะที่เขาเลิกกันเดี๋ยวนะ7ปีที่เขาเลิกกัน6ปีที่คบเราตอนที่เขามาคบกับเราเนี่ยมันเป็นช่วงเขาอกหักพอดีหรือเปล่าเขาเลิกกับแฟนเขามาได้ปีนึงแล้วอะค่ะปีนึงแล้วเขาก็ใช่ปีนึงแล้วแล้วเขาก็เหมือนประมาณว่าคุยไปเรื่อยแต่เขาไม่ได้คบใครเป็นตัวเป็นตนอะไรแบบเนี้ยค่ะจนมาคบกับเราซึ่งตอนนั้นหนูก็ช็อกเหมือนกันนะว่าทำไมถึงแบบว่ามันเร็วมากเลยอะ4วันแล้วแบบคุณแบบแคนเซิลนัดของเราเราไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเขากลับไปคบกันคุยกันตอนไหนไม่ทราบเลยอะค่ะค่ะไม่ทราบเลยจนแบบเห็นผู้หญิงอะเขาตั้งแบบว่ารูปโปรไฟล์อะค่ะแล้วเขาบอกว่าขอบคุณตากล้องแล้วเขาแท็กชื่อแฟนเรามาเราก็เลยรู้ว่าเขาไปด้วยกันแล้วพอเราเข้าไปดูรหัส Facebook แฟนเราอะค่ะเข้า Facebook เข้าไปดูในแชทเราก็เลยรู้เลยว่าตั้งแต่เขาเลิกกับเราไปคือเขาเหมือนสัมพันธ์เขาแบบว่ารวดเร็วเกิดขึ้นตอนไหนหนูไม่รู้อะแต่ว่าเหมือนเขาคบกันแล้วอะเหมือนเขาจีบจีบกันอยู่อะค่ะแต่ถามอะเขาก็ไม่ยอมรับนะเขาก็บอกแค่คุยเฉยๆอาจจะเนื่องจากผู้หญิงคนนั้นเขาก็มีแฟนของเขาอยู่แล้วอะค่ะพี่ใช่เขาก็คือหนูก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ผู้ชายคนนั้นที่เป็นแฟนกับผู้หญิงคนนี้อะค่ะค่ะค่ะเขาก็ไม่เคยรู้เลยว่าแฟนเขาอะมีคนอื่นคือเขาว่าถึงขนาดว่าจะแต่งงานกันแล้วอ๋อแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันถูกไหมคะใช่ใช่ค่ะเขาบอกว่าเหมือนรอคอนโดสร้างเสร็จนะเดี๋ยวจะแบบพี่อยากจะแต่งงานแล้วแต่พี่ก็สงสัยอยู่ว่าทำไมช่วงหลังอะแปลกไปหนูก็เลยเหมือนแล้วเหมือนพี่เขาคงโมโหอะค่ะหนูไม่รู้ว่าจะเรื่องจริงหรือเรื่องอะไรแต่เขาขู่ว่าเขาอะจะทำร้ายแฟนเราเหมือนจะแบบทำร้ายร่างกายหรือฆ่าแกงอะไรเงี้ยหนูก็กลัวนะพี่หนูถึงขนาดแบบว่าให้มาทำที่เราก็ได้เพราะเขาเป็นคนรู้เรื่องมาจากเราอะแต่สุดท้ายแล้วไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยว กำลังจะบอกเลยค่ะว่าไม่เกี่ยวกับเรานะคะก็คือเรื่องของใครก็เรื่องของใครแล้วล่ะมาถึงตรงนี้แล้วมันคือปัญหาเขาแต่สุดท้ายพอเราไปบอกเขาอะพี่ว่าให้เขาอะโอ้ยหนูไม่บอกสักวันนึงเขาก็ต้องรู้อยู่ดีแหละใช่เขากลับมาว่าหนูว่าเป็นเพราะหนูแหละที่ทำให้ทุกอย่างมันพังอ๋อก็เลยมาเตือนแฟนเราว่าระวังนะเดี๋ยวผู้ชายคนนั้นเขาโกรธเขาจะมาทำร้ายใช่เพราะคิดว่าผู้หญิงเนี่ยเขารู้อยู่แล้วอะว่าแฟนเขาเป็นคนยังไงแต่ทำไมเขาถึงไม่ห่วงผู้ชายของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายของเราเขาก็ไม่ห่วงตัวเองเลยค่ะนั่นเรื่องของเขาเลยมันเลยเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยหรอปะคือเขาไม่ได้เป็นเด็กๆอ่ะเขาโตแล้วนะคะเขาจะทำอะไรเขาคงคิดแล้วล่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาล่ะพอหลังจากที่เขาบอกเลิกกับเราปุ๊บก็ไม่ใช่เรื่องของเราอีกต่อไปเข้าใจว่ารักก็ห่วงค่ะ
รักเขาห่วงคืออาจจะเป็นเพราะหนูไม่ยอมรับด้วยว่าเขาไม่รักคือเหมือนทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่แบบว่ามันที่มันจะเกินไปใช่แล้วคือแบบว่าคือเหมือนวางอนาคตกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันที่เขาหายไปที่เขาบอกหนูว่าเขาจะกลับบ้านแต่เขาไปกับผู้หญิงคนนี้อะค่ะแล้วคือเขายังไม่ถึงที่บ้านแม่เขาบอกว่ายังไม่ถึงที่บ้านเลยหนูก็เป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุหนูก็ให้เพื่อนนะขับรถไปดูที่หอเขาว่ารถเขาจอดอยู่หรือเปล่าผลปรากฏว่ารถไม่มีจอดหนูก็ไปดูเองนะก็รถไม่มีจอดจริงๆหนูก็กลัวสุดท้ายแล้วคือเขามาว่าหนูว่าทำไมต้องทำกับเขาแบบนี้เขาไม่ใช่เด็กแล้วนะเลิกวุ่นวายกับชีวิตเขาสักทีเห็นไหมคะตอนมีใจกับหมดใจอ่ะสถานการณ์เดียวกันค่ะแต่จะมองคนละรูปแบบเลยนะตอนมีใจก็เออน่ารักจังเลยอ่ะห่วงเราตลอดเลยพอตอนหมดใจปั๊บเลิกวุ่นวายกับชีวิตฉันสักทีมันเป็นสัจธรรมที่เราเห็นจริงๆนะคะนะใช่ค่ะอาจจะยังพูดเหมือนกับหลายๆสายค่ะวันนี้น้องอาจจะเสียใจมากๆแต่ถ้ามองแล้วพี่กลับรู้สึกว่าถ้าแบบเป็นน้องเป็นนุ่งพี่จะบอกว่าให้หมดห่วงแล้วล่ะโอเคละเราได้เห็นแล้วล่ะว่าเขาเป็นคนแบบไหนเป็นส่วนเติมเต็มของเราอยู่ดีๆอยากไปเป็นส่วนเกินของชีวิตผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วเราด้วยความเป็นห่วงก็เตือนเขาโดนยังมาด่าอีกว่าเราเป็นคนที่ทำให้ทุกอย่างพังเออไม่มองตัวเองเลยเนาะว่ากำลังไปยุ่งกับแฟนชาวบ้านอยู่ใช่แต่ของหนูอะเหมือนสายเมื่อกี้เลยคือเขาบอกว่าให้เราอะคุยกันไปเรายังเป็นเพื่อนกันได้เป็นพี่น้องกันได้แต่คือด้วยความรู้สึกเราเวลาเขาเข้ามาคุยกับเราอะเราไม่สามารถทำแบบเดิมได้เราก็เลยบอกเขาว่าใครจะทำอะไรกับเราอ่ะเราไม่รู้นะแต่สำหรับเราคือถ้าเกิดเราไม่บริสุทธิ์ใจที่จะเป็นเพื่อนเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าเป็นเพื่อนถ้าเกิดคุยกันไปอย่างเงี้ยมันไม่ดีอ่ะเราไม่อยากคุยกับแฟนคนอื่นค่ะเขาก็บอกว่าหนูว่าไม่เข้าใจเขาว่าไม่ได้รักแล้วก็จริงแต่เขาก็เป็นห่วงคือหนูก็ดีใจนะที่เขาเป็นห่วงย้อยไม่เฉาะแต่ว่าความเป็นห่วงของเขาอ่ะมันทำร้ายหนูค่ะไม่เป็นไรค่ะเป็นเพื่อนไม่ไหวก็ยังไม่ต้องเป็นถอยออกมาห่างๆก่อนดีกว่าเนาะอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้แล้วเราเป็นทุกข์ก็เดินออกมาห่างๆก่อนน้องไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นกับเหตุผลของคนเห็นแก่ตัวค่ะคือเขาสามารถพูดอะไรก็ได้ที่น้องเป็นฝ่ายผิดวิจัยแคบมากทำไมไม่เข้าใจเหรอว่าก็ยังห่วงอยู่ไงแต่ไม่ได้รักแล้วนะน้องจำตรงคำว่าไม่ได้รักแล้วนะคะอย่างน้อยอย่าไปจำตรงคำว่าเป็นห่วงใช่ๆเราต้องแยกจำไม่หรอกที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเลือกจำใช่เราจะได้เอาเวลาตั้งแต่นี้ทำอะไรดีๆเพื่อตัวเองค่ะค่ะคือถ้าถอยออกมาแล้วมองอย่างพวกพี่เนาะซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้รักเขาเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดมากเลยแล้วมันก็เลยทำให้พี่อ้อยพี่ชอดสามารถพูดได้อะค่ะว่าน้องโชคดีวันนี้น้องยังไม่รู้ถึงความโชคดีของตัวเองหรอกแต่เดี๋ยวพอเวลาผ่านไปนานๆแล้วมองกลับมาแล้วน้องจะรู้เพราะถ้าหากว่าผู้ชายคนนี้ทำแบบนี้ได้เข้าใจร้ายกับคนที่เขาบอกว่าเขารักได้แบบนี้เนี่ยพี่ว่าต่อไปข้างหน้าอยู่กับเขาไปน้องก็จะถูกทำร้ายอีกอยู่นั่นเองแล้วมันบางทีมันไม่คุ้มหรอกค่ะกับความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวที่ได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์ไปตลอดชีวิตงั้นน้องโชคดีแล้วแหละเหนือสิ่งอื่นใดค่ะผู้ชายคนนี้ไม่ได้น่ารักขนาดที่น้องจะรักเลยเนาะเพราะว่าหนึ่งเขาตั้งใจที่จะคบกับแฟนคนอื่นคือนอกใจเราไปมีคนอื่นเรายังพอเข้าใจได้นะคะค่ะแต่ไปคว้าเอาคนที่เขามีเจ้าของแล้วไปอีกเนี่ยมันแบบโอ้โหมันสองสเต็ปมากเลยใช่คือตอนแรกอ่ะเหมือนเราอ่ะเฝ้าแต่โทษตัวเองเพราะเขาอ่ะบอกทุกคนบอกสังคมรอบข้างว่าเราไม่ดีอย่างนั้นเราไม่ดีอย่างนี้จนแบบเราก็ทั้งโทษตัวเองว่าทำไมฉันไม่ดีฉันทำอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่เลยอ่ะแค่เขาจะไปอย่างเดียวอะค่ะเขาแค่ไม่อยากรู้สึกผิดจนวันนี้ที่เขาเมื่อวันนี้ตอนเช้าเขาโทรหาหนูโทรเหมือนปกติอะพี่แบบวิดีโอคอลได้ไหมเขาไม่เห็นหน้าเรานานแล้วเขาอยากเห็นหน้าเราหนูจะรู้สึกดีกว่านี้นะพี่ถ้าหนูไม่รู้ว่าเขามีคนอื่นแต่วันนี้หนูเลือกที่จะเดินออกมาดีกว่าเพราะหนูคิดว่าหนูอยู่ตรงนั้นไม่ไหวใช่จ้ะจริงๆเขาจะหยอดอะไรก็ได้ค่ะอย่าให้มีผลต่อใจเรามากนักหรือถ้ารู้สึกว่ามันยังมีผลอยู่เยอะเลยตัดปัญหาอย่าสื่อสารตอนนี้ไม่รับโทรศัพท์ก็ได้นะคะไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยเอาตัวออกมาจากที่เกิดเหตุก่อนจะได้แบบว่ารู้สึกว่าเราจะได้ปกป้องตัวเองได้ง่ายขึ้นน่ะไม่อย่างนั้นนะคะยังพยายามอยู่ใกล้ยังจะเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีทางเขาพูดได้ค่ะเพราะเขารู้สึกกับเราไม่เท่าเดิมแล้วแต่คนที่ยังรู้สึกกับเขาเท่าเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมเจ็บที่สุดค่ะนะไม่เป็นไร
เดี๋ยวมันจะเป็นอีกเรื่องนึงที่น้องหันกลับมามองแล้วจะขอบคุณตัวเองที่วันนี้เราถอยออกมาเถอะนะคะเอาใจช่วยเอาใจช่วยลูกนะน้องพรนะนะขอบคุณอยากร้องไห้ร้องเลยลูกร้องแต่ร้องอยู่กับตัวเองคนเดียวเนาะค่ะนะคะแล้วเช็ดน้ำตาแล้วเดี๋ยวเดินต่อไม่ต้องหันหลังกลับไปค่ะตอนแรกหนูก็คิดว่าหนูต้องทำหนูรักเขาอะหนูต้องทำให้ดีที่สุดหนูต้องยื้อเขาไว้ที่สุดแต่ที่สุดแล้วพอหนูเหนื่อยหนูไม่ไหวแล้วอะค่ะหนูก็พอด้วยตัวหนูเองดีกว่าค่ะเพราะหนูคิดว่าทำอะไรไปเขาไม่ได้ที่เขาบอกว่าเขาห่วงเราอ่ะเขาไม่ได้ห่วงเราเลยอ่ะเขาแค่อาจจะเหงาที่แบบคนนั้นไม่ว่างคุยกับเขาหรือเปล่าค่ะแค่นั้นเองอ่ะถ้าเขารักเราจริงห่วงเราจริงเขาไม่ทำแบบนี้หรอกค่ะใช่ค่ะและถ้าเกิดเขารักเราเราไม่ต้องยื้ออะไรเลยค่ะที่เราพยายามยื้ออยู่เพราะเขาไม่อยากอยู่ไงนะถ้าตอนนี้ยื้อเราเกิดบังเอิญเขาว่างๆอยู่หรือเขาเหงาจริงๆหรืออะไรแล้วเขาบังเอิญแวะกลับมาเนี่ยโอ้โหเราจะยิ่งเจ็บมากกว่าเมื่อเขาไปอีกนะคะนะเป็นกำลังใจให้น้องค่ะสู้ๆจ้าค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ละสายวันนี้ทุกคนเสียงเคลือมาเลยค่ะยังแผลสดกันอยู่มากทีเดียวเบรกแป๊บนึงกลับมารับสายกันต่อค่ะร้อยเหตุผลของคนหมดใจครับ Friday ค่ะครับ Friday ร้อยเหตุผลของคนหมดใจโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณและดูแลคนที่คุณรักร้อยเหตุผลของคนหมดใจโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณและดูแลคนที่คุณรักขอบคุณแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณแล้วก็ดูแลคนที่คุณรักด้วยนะคะคลับ Friday ค่ะวันนี้ต่อเนื่องกันมานะคะกับชื่อตอนนี้แหละร้อยเหตุผลของคนหมดใจในแอป A-Time Online นะคะเห็นข้อความจากทุกคนแล้วนะมีรักพี่ชอดพี่อ้อยด้วยโหลดแอปลงแล้วได้ฟังตลอดเลยดีจังเลยค่ะอันนี้บอกว่าขอบคุณ A-Time Online ด้วยนะคะที่ทำให้ผมไม่เหงาระหว่างนั่งรถทัวร์กลับเชียงใหม่จริงตอนเดินทางเนี่ยฟังคลับ Friday สนุกสุดค่ะขอยืนยันวันนี้ฟังทางแอป A-Time Online ที่บ้านวันนี้ที่ระยองขาดหายแต่ยังตั้งใจและใจจดจ่อในการฟังอยู่นะคะขอบคุณมากที่สุดเลยนะคะไกลๆกันเนาะใช่ค่ะสื่อสารกันได้ตลอดเลยค่ะแค่มีแอป A-Time Online นะคะมาที่สายนี้กันร้อยเหตุผลของคนหมดใจสวัสดีคุณเขมค่ะสวัสดีค่ะค่ะเขมเนาะยังไงบ้างเป็นยังไงไปเจอเหตุผลอะไรมาบ้างอ๋ออันนี้เป็นเหตุผลที่เราขอเลิกกับแฟนนะอ๋อเราเป็นคนให้เหตุผลเองมาอีกฝั่งนึงบ้างแล้วเป็นยังไงคะรักกันนานไหมคะก่อนเราจะหมดใจ6ปีค่ะปีเนาะวันนี้นานๆทั้งนั้นเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วก็คือคบกันมาค่ะคือเราหนูกับแฟนอายุห่างกันประมาณ10ปีอะค่ะก็เจอกันเพราะว่าเราไปฝึกงานที่ทำงานที่เขาแล้วก็ติดต่อกันมาตลอดอะค่ะคือแรกๆตอนคบกันแรกๆก็มีโรแมนติกอะไรประมาณนี้ค่ะเรื่อยๆแต่พอเริ่มมาเข้าปีที่หนึ่งหรือสองด้วยความที่เขาทำงาน คือพี่เขาเป็นพยาบาลก็จะขึ้นเวรแบบ8ชั่วโมงอะค่ะ คือเราทำงานเหมือนกันก็ จะค่อนข้างเข้าใจกันคิดว่าเราเข้าใจกัน ก็คือเวลาเราตื่นเขานอนเวลาเรานอนเขาตื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็จะมีแบบมีเมสเซจมีไลน์อย่างเงี้ยหากันบ้านแต่ด้วยความที่อายุห่างกันเราก็จะเกรงใจเขาเป็นพิเศษอะค่ะก็จะเกรงใจมากเขาก็จะเหมือนออกแนวเขาบอกคำสั่งนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็อะอะไรยอมได้ก็ยอมคือ6ปีที่คบกันมาไม่เคยทะเลาะกันรุนแรงเลยนะคะไม่เคยทะเลาะเลยนั่นเขียนพี่อ้อยถามได้ไหมคือเขาเป็นผู้หญิงหรอคะเป็นผู้ชายค่ะอ๋อเป็นบุรุษพยาบาลใช่ค่ะอ๋อเป็นบุรุษพยาบาลด้วยโอเคค่ะค่ะอืมค่ะแล้วไงคะก็บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พี่ยอมได้หนูก็จะยอมอะค่ะค่ะเขาก็จะชอบเหมือนกับจะชอบพูดว่าเออเขาคือเขาเคยแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วอะค่ะเขาก็จะชอบพูดว่าเขาอะคือรู้สึกยังไงคือไม่ประสบความสำเร็จกับครอบครัวครั้งแรกด้วยความที่ผู้หญิงเป็นคนเอาแต่ใจอย่างนู้นนี่เขาก็จะพยายามบอกเราว่าเขาไม่ชอบนะคนเอาแต่ใจไม่ชอบคนที่ดีไม่ชอบคนที่เหวี่ยงพูดกันให้รู้เรื่องอะไรแบบนี้หนูก็จะไม่เคยทำนิสัยแบบนี้กับเขาเลยซึ่งด้วยปกติหนูว่าเป็นคนหนูว่าเอาแต่ใจเต็มมากแต่ก็อ่ะยอมปรับนิสัยตรงนี้พยายามพูดกันด้วยเหตุผลอะไรเงี้ยหนูเป็นคนแต่งตัวเก่งคือเป็นเหมือนเจ้าแม่แฟชั่นเลยนะคะชอบแต่งตัวตามแฟชั่นแต่เขาจะชอบให้ใส่แค่ถ้ายืนเกงยีน
เขาก็จะไม่ชอบกับแฟชั่นที่เราแต่งเลยเหตุเรื่องทะเลาะกันมันก็จะเล็กน้อยอะค่ะพี่เหมือนแบบทำไมวันนี้ไม่แต่งหน้าชอบให้แต่งหน้าชอบให้แต่งตัวสวย อะไรประมาณนี้ถ้าวันไหนที่เราไม่แต่งหน้าก็จะเป็นเรื่องเหมือนทะเลาะกันงอนกันแล้วแบบทำไมไม่แต่งหน้าทำไมไม่แต่งตัวอะไรเงี้ยแต่ด้วยความเป็นผู้หญิงอะค่ะพี่บางทีอยู่บ้านมันก็แบบไม่ได้อยากแต่งตัวไม่ได้อยากแต่งหน้าออกไปไหนอะไรเงี้ยก็อยากให้โบกหน้าอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอคะคือหันมาเมื่อไหร่ก็จะเห็นจะสวยตลอดเวลาอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นค่ะเห็นจะสวยตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งบางทีหนูก็แบบเราก็จะคิดในมุมเราเอ้ยทำไมอ่ะเออแต่เราก็พยายามทำเพื่อให้เขาพอใจเปลี่ยนการแต่งตัวเพื่อให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเออเขาพอใจอะไรเงี้ยเราก็แฮปปี้ไม่มีเรื่องทะเลาะกันอะไรเงี้ยค่ะไม่มีเรื่องแบบไม่เข้าใจกันก็ฟังดูเหมือนทุกอย่างก็เป็นไปได้ดีเนาะใช่ค่ะมันก็จะมีแบบอย่างวาเลนไทน์อย่างวันเกิดอย่างอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออเราก็อยากอยู่กับแฟนเนาะอย่างวันพิเศษคนอื่นเขามีแฟนกันอะไรเงี้ยให้ดอกมงดอกไม้แต่เราก็คือไม่เคยได้อะไรตรงนี้เลยเขาก็จะบอกว่าคือเหมือนยังมันยุ่งเง่ามันเป็นแค่วันนึงไม่ได้สำคัญไม่ได้พิเศษอะไรอะไรเงี้ยมันจะแค่วันนึงแล้วก็ในเราอยู่ไกลกันนะคะที่อยู่คนละจังหวัดก็จะเจอกันแค่เดือนละครั้งตอนที่เขามาขึ้นเวรที่แถวที่บ้านหนูอะค่ะเขาก็จะมาพักที่บ้านอะไรเงี้ยก็จะเจอแค่เดือนละครั้งทุกครั้งที่มาเขาคือพี่เขาเป็นคนติดเกมคือเหมือนถ้าไม่ทำงานเขาก็จะเล่นเกมก็เวลาเล่นเกมก็คือห้ามรบกวนห้ามโทรไลน์หาได้แต่ห้ามโทรหาห้ามโทรจิกห้ามเหยียงห้ามวีนอะไรเงี้ยหนูก็ไม่เคยทำในใส่นั้นเลยก็เดือนหนึ่งค่ะพี่รอเนาะแฟนมาหาอยากไปกินข้าวอยากไปดูหนังไปเดินเล่นอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเออพี่ขอไปเล่นเกมนะพี่อยากไปเล่นเกมตอนทำงานเขาคือมันเหมือนกับแบบไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะทำไมเวลาที่อยู่ด้วยกันถึงกลายเป็นไปสนใจอย่างอื่นนะอย่างเล่นเกมเนี่ยเขาตอนที่เขาทำงานอะช่วงที่เขาไม่ได้ทำเขาเล่นเกมไม่ได้หรอทำไมต้องมาเขาก็เล่นอะค่ะพี่อ๋อก็คือติดมาโดยตลอดถูกไหมคะใช่ใช่ก็เล่นตลอดเล่นแบบเกม PlayStation เงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนพอเขามาแถวนี้เขาก็จะมีเหมือนเพื่อนที่แบบเคยเล่นด้วยกันเงี้ยเขาจะออกไปเล่นก็จะขอเราไปแล้วก็ไม่เป็นไรไปก็ได้อย่างเงี้ยก็จะกลับมาทีประมาณ3-4 ทุ่มซึ่งพอ3-4 ทุ่มก็คือต่างคนต่างอาบน้ำแยกย้ายกันนอนคนละห้องก็คือจะมีเวลาคุยกันน้อยมากค่ะรอมาตลอดทั้งเดือนใช่แล้วก็เวลาปกติที่คุยกันนะคะพี่ก็จะประมาณ4 ทุ่มนี้ใช่ไหมคะใช่หนูก็จะรอแบบรอเขาโทรมาบางทีเขายุ่งแล้วก็แสดงเขาจะว่าเออยุ่งนะโทรมาไม่ได้อย่างบางทีเรามีเรื่องแบบไม่สบายใจมีปัญหาอะไรที่ทำงานอะไรอยากเล่าให้เขาฟังเขาก็บางทีเขาก็ไม่ว่างที่จะรับฟังไม่ว่างที่จะคุยกับเราเนี้ยมันก็คือเหมือนสะสมมาเรื่อยๆค่ะจนวันนึงเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเวลาเรามีปัญหาเราไม่ต้องเล่าให้เขาฟังก็ได้อะเราแก้ของเราเองได้เรามีวิธีแก้ไขเราเองได้ที่เราไม่ต้องปรึกษาเขาก็ได้ค่ะแล้วมีแฟนก็เหมือนไม่มีใช่ๆประมาณนั้นนะคะพี่ด้วยความละเลงนะคือ6 ปีอะค่ะพี่ดูหนังด้วยกันนับเรื่องได้น่าจะประมาณไม่ถึง10 เรื่องอะค่ะด้วยความที่แบบไม่ได้มีเวลาด้วยกันหรือว่าอาจจะมีเวลาแต่เราคงละเลยกันค่ะด้วยความที่เขาคิดว่าเออหนูเข้าใจเขาก็จะพูดเสมอว่าหนูเป็นคนที่เข้าใจเขามากที่สุดเขารักหนูมากที่สุดอะไรเงี้ยที่ทำทุกวันเนี้ยที่ทำงานหนักเพราะว่าแบบเพื่อเราต้องการสร้างครอบครัวต้องการแต่งงานอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจอย่างของขวัญบางทีเราก็อยากได้เนาะกับแฟนเซอร์ไพรส์เรียกมาเนี่ยเขาก็จะไม่มีเขาก็จะแบบอยากได้อะไรเอาเงินไปซื้อให้เงินไปซื้ออะไรเงี้ย เราก็จะบอกว่าบางทีแบบเราไม่ได้ต้องการเงินนะคือเราต้องการแบบต้องการเวลาต้องการแบบความใส่ใจน้อยอ่ะบางทีการซื้อของให้มันไม่ได้อยู่ที่ของเนาะใช่ไม่ได้มันอยู่ที่ตอนที่เขาคิดถึงว่าอยากจะให้เราแต่ค่ะใช่ค่ะคือเขาก็พยายามแหละค่ะพี่ก็คือแบบบางทีแบบเราอยากได้แล้วก็เออเอาเงินไปซื้ออะไรเงี้ยเราก็เอาเงินไปซื้อมันก็ได้ของมาแต่แบบความสุขใจมันก็ไม่ได้แต่เมื่อกี้มันมีมุมหนึ่งนะที่น้องพูดแล้วพี่รู้สึกอันหนึ่งอะว่าเออในคนเราคือเราพยายามจะเข้าใจเขาค่ะคือไม่ว่าอะไรก็ตามพยายามปรับตัวพยายามเข้าใจในที่สุดเขาก็เลยคิดว่าเราเป็นคนที่เข้าใจเขามากที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจเขามากที่สุดก็เลยกลายเป็นว่าน่าจะเป็นคนที่ทนทุกอย่างได้มากที่สุดแล้วมันก็เลยยิ่งทำต่อไปเขาก็ยิ่งทำตามสบายใจต่อไปเรื่อยๆค่ะอาจจะต้องฝากไปยังหลายๆคนค่ะการที่เราเจอคนที่เข้าใจเราที่สุดไม่ได้แปลว่าไม่ต้องใส่ใจก็ได้เพราะเขาเข้าใจในที่สุดคนละเวลาที่เรารักกันนะคะ
ความรักความเอาใจใส่ความดูแลกันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะค่ะค่ะเนาะแล้วมาเรียกร้องว่าต้องเข้าใจดีเข้าใจหน่อยดีเราเล่นเกมแล้วตอนนี้ถ้าเกิดไม่เข้าใจขึ้นมานะกลายเป็นเอ้าทำไมเธอเปลี่ยนไปค่ะเมื่อก่อนเธอยังเข้าใจเฉยนะแล้วธรรมชาติมันก็จัดสรรจริงๆนะในที่สุดแล้ววันหนึ่งหนูเลยรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดและความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเริ่มบั่นทอนความรู้สึกดีที่มีให้กันใช่ค่ะนะคะคือวันหนึ่งมันเริ่มรู้สึกว่าไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เนี่ยไม่ต้องมีเขาก็ได้แล้วก็ด้วยความที่นึกเพลงดอกไม้กับจักรันออกไหมคะค่ะเดี๋ยวพอจะนึกเพลงออกใช่ใช่คืออารมณ์หนูเป็นประมาณนั้นนะคะพี่เหมือนเข้าใจพยายามควบคุมฉันทุกอย่างคือเหมือนกับหนูคบเขาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ยังเรียนอยู่จนเรียนจบจนทำงานเขาก็จะมองว่าเหมือนเราเป็นเด็กค่ะไม่ว่าเขาจะพูดอะไรหรืออย่างเงี้ยเราต้องเชื่อต้องทำตามแต่พอด้วยความที่เราโตแล้วค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราก็มีมุมมองของเรามีความคิดของเราเขาพยายามเหมือนกับว่าขีดเส้นที่หนูเดินตามเส้นที่แบบเขาวางไว้อะไรเงี้ยถ้าเราแบบออกนอกเส้นเมื่อไหร่คือมีปัญหาอะไรประมาณนี้ค่ะพี่อยากรู้จังเลยว่าตอนที่หนูตัดสินใจว่าหนูจะไปบอกเลิกกับเขาเนี่ยเขาตกใจไหมคะเสียใจค่ะก็คือจริงๆมันก็แบบประมาณเหมือนกับหนูก็เริ่มแบบเฉยๆอะค่ะบางทีแบบเขาไลน์มาก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างอะไรเงี้ยคือพยายามเฉยๆเหมือนแบบไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยตื่นเช้ามาเราต้องไลน์หาใครหรือว่าเราต้องแบบบอกใครเนี่ยซึ่งจริงๆหนูจะคุยไลน์กันเยอะมากค่ะคุยไลน์กันบอกรักกันไม่ไลน์อะไรเงี้ยคือทุกวันที่มันทำจนเป็นจิตวัตรซึ่งบางทีมันรู้สึกว่าแบบนั่งขับนั่งถามเองว่าเฮ้ยเรารักกันอยู่จริงไหมหรือเราแค่ผูกพันค่ะแล้วก็จะมีอีกครั้งนึงที่หนูรู้สึกว่ามันฝังใจหนูมากกับเหตุการณ์นี้คือเขามาบ้านค่ะก็ไปช่วยถือของถือเสื้อผ้าถืออะไรเงี้ยแล้วคือแบบหนูหกล้มวินาทีนั้นนะคะพี่คนหกล้มอ่ะสิ่งแรกที่แฟนคนทำคือวิ่งมาดูเราไหมว่าเราเป็นอะไรค่ะ แต่เขากลับเดินมาแล้วก็ทำหน้าหมุนหีบใส่หนูแล้วก็แบบเดินเข้าบ้านไปเลยซึ่งหนูแบบเฮ้ย นี่ฉันสำคัญกับเธอบ้างไหมเนี่ยนี่ฉันหกล้มเข่าถลอกเพราะฉันถือของให้เธออะไรเงี้ย แล้วพอตอนที่มาคุยกันเขาก็บอกว่าก็มันบุ๊กมันหล่นกลัวมันเสียหายอะไรเงี้ยหนูก็เลยว่าเอ้ยแล้วทำไมถึงไม่ห่วงหนูอ่ะหนูหกล้มหนูเจ็บขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออเขาขอโทษเขาอาจจะแบบคิดน้อยได้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะพอบอกกับเขาตรงๆเขายื้อไหมคะยื้อค่ะพี่ก็ประมาณ6เดือนได้กว่าจะแบบเลิกกันจริงๆค่ะใช่ค่ะเขาเข้าใจสิ่งที่เราเป็นบ้างไหมคะคือเขาว่าเรียกร้องความเข้าใจมาตลอดไอเราก็พยายามจะเข้าใจตลอดด้วยนะพี่ก็เลยอยากรู้ว่าแล้วพอเราอธิบายแบบนี้บ้างเขาเข้าใจแล้วไหมเขาเข้าใจเขาก็เสียใจเขาก็ขอโทษค่ะที่เขาละเลยเขาก็บอกว่าเออแบบเขาลืมไปเขาก็โทษตัวเองว่าแบบเขาพยายามเข้าใจคิดว่าตัวเขาอ่ะเข้าใจความรักที่สุดแบบว่าเข้าใจถึงที่สุดอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาแล้วคือเขาแบบเขาไม่ได้เข้าใจเลยเขาก็พยายามแก้ไขค่ะในช่วง6เดือนที่ไม่ได้เลิกกันแต่คือแบบหนูมันหมดไปแล้วไหมคะใจมันไปแล้วใช่ใจมันหมดไปแล้วมันหมดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เนาะรักแล้วรักเลยไม่มีในโลกจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าพอรักแล้วเสร็จปั๊บเออไม่ต้องดูแลหรอกเขาอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าในที่สุดแล้วนะคะถ้าเราไม่พยายามจะเติมความใส่ใจลงไปอ่ะวันหนึ่งมันจะค่อยๆหายไปและจะวนกลับมาที่ประโยคที่น้องบอกทำไมมีเขากับไม่มีเหมือนกันเป๊ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีเขาก็ได้แล้วนี่นะคะและความใส่ใจมันเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วตอนนี้ชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างคะก็ปกติดีค่ะก็ไม่เรื่อยมีใครใหม่เข้ามาหรือยังก็มีคุยอยู่อะค่ะค่ะค่ะคุยอยู่แล้วแอบหลอนๆเรื่องเก่าบ้างปะคะเป็นค่ะอันนี้คือหนูจะบอกว่าเป็นแล้วหนูก็เอาแบบเอานิสัยที่ไม่ดีมาใช้กับคนใหม่ด้วยค่ะคือมันรู้สึกเหมือนกับเราใช้ความอดทนเยอะมากเลยอะกับคนเก่าที่แล้วจนวันนี้ไม่อยากทนอีกแล้วใช่พอกับความรักครั้งใหม่รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่อยากใช้ความอดทนแล้วไม่อยากอดทนกับอะไรแล้วเลยสักอย่างนึงอย่างเงี้ยมาสวยที่คนใหม่ใช่คนเราจะเป็นแบบนี้นะในที่สุดตายแล้วฉันทำไมฉันต้องมารับผิดชอบสิ่งที่เธอเคยเจอมาเมื่อก่อนนี้ด้วยอะไรเงี้ยใช่แต่หนูก็พยายามแบบพยายามปรับพยายามว่าใจเย็นลงอะไรเงี้ยค่ะนะต้องลองค่ะคือยังไงก็ตามทีถ้าเจอคนที่ดีเราก็ต้องดูแลเขาดีๆเช่นกันไม่ใช่เจอคนดีเสร็จปั๊บแล้วมานั่งเรียกร้องว่าทำไมคนดีไม่เข้าใจฉันล่ะไม่ได้นะดูแลเขาดีๆความรักคือการให้และการรับที่พอดีกันค่ะนะคะให้อยู่ฝ่ายเดียวก็ไม่ไหว จะรับอย่างเดียวก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะ
ค่ะนะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผ่านไป1ชั่วโมงค่ะ100เหตุผลของคนหมดใจนะคะมีเยอะแยะมากมายแต่พอคนหมดใจเนี่ยมันเข้าใจจะบอกว่าเข้าใจได้คือมันก็เข้าใจแต่บางทีมันจะยอมรับได้ไหมมันคงต้องใช้เวลาค่ะคนเรารักกันมาตั้งกี่ปีอ่ะ6ปี10กว่าปีแล้วพอวันนึงบอกเออฉันจะไปแล้วนะฉันไม่โอเคแล้วนะแต่ก็ดีนะคะชั่วโมงนี้เราได้รู้ถึงความรู้สึกของคนสองฝั่งค่ะอย่างเมื่อกี้คนที่เป็นคนหมดใจเองก็คงจะมีเหตุผลซึ่งบางทีอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่เคยได้รู้เลยก็ได้ใช่ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับสายกันต่อค่ะร้อยเหตุผลของคนหมดใจนะคะเบอร์นี้เลย026658377-80นะคะ SMS 4642165และการเข้าสู่แอป Airtime ออนไลน์ส่งข้อความจากในนั้นได้เลยร้อยเหตุผลของคนหมดใจโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณและดูแลคนที่คุณรักร้อยเหตุผลของคนหมดใจโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณและดูแลคนที่คุณรักติดตามกันต่อค่ะกลับ Friday นะคะมีหลายๆคนที่ถามถึงเรื่องของซีรีส์ค่ะซีรีส์จริงๆแล้วออนแอร์วันพรุ่งนี้แต่มันก็มีรีรันอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็สามารถดูได้ทางไลน์ทีวีด้วยนะคือตอนที่รีรันน่ะนะคะเพื่อจะได้สะดวกบางคนบอกว่าโอ้โหพี่คะวันเสาร์ตอน 20:00 นเนี่ยยังอยู่นอกบ้านอยู่เลยค่ะตอนนี้ก็คือถ้าเกิดออกอากาศตอนนี้ปุ๊บก็อีก2ชั่วโมงก็ขึ้นไลน์ทีวีโอเคค่ะนะคะนะเผื่อพลาดไปและยังคงยืนยันค่ะว่าการได้ดูณเวลาจริงตอนออกอากาศจะไม่มีคนมาสปอยไม่มีคนมาสปอยให้เรารู้ก่อนว่าเอ้าเหรอมีฉากตบด้วยเหรอจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สำหรับช่องเจียม25ของเราอะค่ะเราบอกว่าละครสนุกความสุข 20:00 ค่ะซึ่งเดี๋ยวก็จะทยอยมีละครสนุกเต็มเลยค่ะตอนนี้เปิดกองกันอยู่5กองโอ้โหเห็นภาพใน IG พี่ชอตซึ่งตอนนี้เราก็จะได้ดูกันอยู่ตอนนี้ก็คือขับไฟเดอะซีรีส์ที่เป็นวันเสาร์นะคะซึ่งแต่ละเดือนก็จะเป็นแบบแต่ละเรื่องไปวันพฤหัสก็จะเป็นมินมิวทูบีคอนทินิวซึ่งจะบอกว่าสนุกมากสนุกค่ะดูจริงๆคือดูแล้วแบบมันตลกมันมีความสุขแต่จริงๆแล้วถามว่ามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากไหมมันก็เป็นเรื่องความรักนั่นแหละแต่มันเป็นความรักในรูปแบบของเขาใช่นะคะเป็นรูปแบบเฉพาะของตัวเองซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้นะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างพี่ฮัทกับน้องมิวอ่ะมันคืออะไรกันแน่แต่มันก็เป็นแค่คน2คนที่มีความรู้สึกดีๆต่อกันนั่นเองค่ะนะคะแล้วเบนยิ่งดูยิ่งรู้สึกว่าเบนไม่ได้แสดงอยู่อะค่ะเหมือนเขาเป็นมิวจริงๆใช่นะเหมือนเขาเป็นมิวจริงๆอะแล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ดูไอวันนบีซุปตาวันหนึ่งจะเป็นซุปตาซึ่งกองเชียร์มากมายมหาศาลว่าจะเป็นกองเชียร์ของคุณดีเจพุทธหรือว่าน้องยิปโซหรือว่าจะเป็นใครล่ะน้องเต๋านะคะหรือจะเป็นโอ้ตอนนี้แบบว่าอุ้นเส้นอย่างเงี้ยก็มีกองเชียร์กันมามากมายก็เดี๋ยวเดือนสิงหาคมก็จะได้ดูกันเดือนสิงหาคมอีก2เดือนค่ะส่วนใครที่เป็นแฟนเด็กเกรียนคงจำรายการเกรียน possible ได้เด็กผู้ชาย8คนของเราตอนนี้เขากำลังพรุ่งนี้จะเปิดกอง GPA ค่ะค่ะเรื่องราวของเด็กผู้ชายกับโรงเรียนสุภาพบุรุษโรงเรียนที่จะปั้นผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษโรงเรียนชายล้วนแต่ความจริงแล้วมันคือการที่พ่อแม่รวยๆส่งลูกชายไปค่ะแล้วก็เลยมีแต่ลูกชายตัวแบบตัวร้ายทั้งนั้นไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นแต่ละแค่ฟังพล็อตก็น่าดูนะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างร้ายกว่านั้นกับพี่อ้อยค่ะคือเขาไปทำอะไรไม่ดีจนกระทั่งจะโดนไล่ออกแน่แล้ววิธีการแก้คืออะไรรู้ไหมรวมตัวกันแล้วรับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนเพื่อจะไปเปลี่ยนกฎทุกอย่างของโรงเรียนค่ะเพื่อฉันจะได้แบบแก้ไขชีวิตฉันเองไม่ให้โดนไล่ออกเกรียนจริงอ่ะเกรียนเต็มที่มากรอติดตามได้ค่ะรอติดตามค่ะความสุขตอน2ทุ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีละครผีอีกโอ้ยผีน่ากลัวมากอ๋อที่ตอนนั้นที่ได้ดูตัวอย่างกันน่ากลัวมากอ๋อส่วนตอนนี้ค่ะเป็นละครเรื่องแรกที่ก๊อฟพิชยาเขาดูแลค่ะก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่แบบที่ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นใช่ค่ะใช่ค่ะก็อันนั้นก็จะเป็นไซไฟเป็นละครโรแมนติกไซไฟหลายแนวค่ะติดตามให้ได้กันละกันค่ะ2ทุ่มเปิดจีเอ็ม25มีละครดีๆมากมายรอกันอยู่ค่ะนะคะเอามาฟังเหตุผลต่อไปค่ะร้อยเหตุผลของคนหมดใจคุณอีฟสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สาวๆล้วนเลยเนาะชายหนุ่มหายไปไหนหมดค่ะชายหนุ่มโมแต่เป็นคนให้เหตุผลก็จนหนีเตลิดไปหมดไม่ยอมมาคุยให้ฟังอีฟไปเจอเหตุผลอะไรมาคะค่ะก็เขาบอกว่าเขาเจอคนคนนึงแล้วเขาต้องการที่จะไปลองใจตัวเองอะค่ะว่าเขารู้สึกกับคนนั้นยังไงถ้าเขาลองใจกับคนนั้นแล้วเขารู้สึกว่าคนนั้นมันใช่ก็คือใช่ตัวเราแล้วเราล่ะคะ
เขาบอกว่าถ้าเราเป็นเนื้อคู่ก็คือเนื้อคู่ค่ะแหมพวกนี้มีความสามารถในการพูดจริงจริงในการสร้างประโยคให้มันฟังดูดีๆแต่งงๆอะค่ะฟังดูเพราะนะแต่งงจังรักกันนานไหมคะอีฟคบมาได้7ปีพอดีค่ะโอ้ยตายแล้วก็ไม่น้อยอะจริงค่ะวันนี้แต่ละสายคบนานทีเดียว7ปีค่ะแล้วอยู่ๆค่ะมันมีช่วงนึงที่มันเลิกกันนะคะเลิกกันไป7เดือนค่ะค่ะแล้วทีนี้ตอนนั้นคือเลิกด้วยเหตุผลอะไรคะอีฟเป็นเหตุผลแบบว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะคะคือแบบเราคบไปแล้วเรารู้สึกว่ากลัวว่าเขากับบ้านเขากับบ้านเรามันจะเข้ากันไม่ได้แต่เราสองคนอ่ะเคยคุยแล้วก็ตกลงกันว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้มันคนละแบบเหมือนคนละการเลี้ยงดูอะค่ะมันจะเป็นเรื่องของอนาคตเราก็โอเคตกลงเข้าใจกันแล้วก็ตกลงว่าเราจะเป็นเพื่อนกันคุยกันแล้วก็ยังคุยกันพอมาปลายมีนาค่ะปลายมีนาวันนั้นยิปตัดสินใจทักเขาไปว่าเป็นยังไงหรือนี้เขาก็บอกว่าก็สบายดีเขาก็ถามว่าแล้วตอนนี้ยิปมีคนคุยด้วยไหมยิปก็บอกว่าไม่มีเขาก็เลยบอกว่าแต่ตอนนี้เขามีคนคุยอยู่นะยิปก็เลยรู้สึกว่าทำไมมารู้สึกแปลกๆคือมันยังรักกันอยู่อะค่ะมันยังรักกันอยู่อีกก็เลยบอกว่าเอาหรอยินดีด้วยนะแต่ลึกๆฉันยังรู้สึกกับเธออยู่นะยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะมีคนใหม่เขาก็เลยบอกอีกว่ามาบอกช้าไปไหมอะคือเขากำลังจะลองใจกับคนนี้ดูอยู่แต่ยังไม่ได้ตกลงใจกันเป็นแฟนนะคะก็คืนนั้นก็คุยกันแล้วพอรุ่งเช้าเขาก็บอกว่าตกลงเขาเลือกที่จะมาเริ่มต้นใหม่กันกับอีฟค่ะแล้วส่วนคนใหม่อ่ะค่ะก็เป็นเด็กอะค่ะอายุ21ส่วนผู้ชายปีนี้อายุ28ค่ะที่กับเขาห่างกันแค่ปีเดียวอะค่ะที่เป็นรุ่นน้องค่ะแล้วเขาก็หนักใจอะค่ะเขาก็ลำบากใจแต่เขาก็บอกว่าเขาก็ยังรักอีฟอยู่แล้วก็ยังรอเพียงแต่ว่าอิฟกลับไปช้าเกินไปเขาไปเจอคนอื่นแล้วค่ะแล้วก็กลับมาเราก็คุยกันมันแค่ระยะเวลา2เดือนเองอะค่ะที่มันเป็นปัญหาชีวิตที่ผ่านมาก็คือช่วงเดือนพฤษภาไปช่วงเดือนมีนาเมษาเราก็คุยกันดีอะค่ะพยายามแบบเราเริ่มจะปรับแต่บางครั้งมันเหมือนกับว่าเขามีกำแพงเขามีกำแพงไม่ให้เราเข้าไปมันไม่เหมือนเดิมอะค่ะคืออีพยายามจะเข้าไปปรับปรุงแก้ไขตัวเองนิสัยเอาแต่ใจอะไรต่างๆที่เขาไม่ชอบแต่ว่ามันเข้าไปไม่ได้มันเหมือนเขากั้นหนูไว้อะน้องอีฟค่ะนิดนึงตอนที่เราเคยเลิกกันไปแล้วรอบหนึ่งเหตุผลตอนนั้นคือครอบครัวเราไม่น่าจะไปด้วยกันได้ใช่ค่ะแล้วการกลับมาอีกครั้งนึงอะแล้วปัญหาครอบครัวมาได้รับการแก้แล้วหรอคะก็คือคุยกันแล้วเขาเลยบอกว่าถ้าเรื่องพ่อแม่เรื่องครอบครัวอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเราจะต้องผ่านไปด้วยกันคือแบบเป็นมุมมองอีกอย่างนึงอะค่ะคือแบบเรามาเริ่มต้นกันใหม่แต่เรื่องพ่อแม่เดี๋ยวเราค่อยชี้แจงกันเป็นแบบนี้อะค่ะการไม่ชอบกันของครอบครัวเราทั้งสองครอบครัวเกิดจากอะไรอะคะเขาไม่ชอบในจุดไหนไม่ใช่ค่ะคือไม่ใช่ว่าสองครอบครัวไม่ชอบกันเพียงแต่เหมือนเด็กสองคนคุยกันแล้วมองว่าเราไม่น่าจะไปกันได้อะพ่อแม่เราไม่น่าจะโอเคกับเราสองคนนะคะประมาณอย่างนั้นนะคะทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะคะก็คืออย่างหลักๆอะค่ะทางบ้านอิฟจะเป็นครอบครัวข้าราชการแล้วส่วนตัวเขาอาจจะเป็นบ้านเขาจะเป็นแบบลูกครึ่งคนจีนนะคะเชื้อสายจีนแล้วอย่างอิฟก็เคยได้ลองใช้ชีวิตด้วยกันยังรู้สึกแบบว่าครอบครัวเขากับครอบครัวเรามันต่างกันมากเลยครอบครัวของอีฟอาจจะเป็นเหมือนครอบครัวคนไทยที่ทุกมื้อเราต้องกินข้าวด้วยกันเราต้องมีเวลาให้กันแต่ของเขานี่คือเหมือนต่างคนต่างอยู่อะค่ะค่ะไม่หรอกที่พี่ถามเรื่องนี้เพราะว่ารู้สึกว่าหรือมันเป็นข้ออ้างเฉยๆคือแสดงว่าจริงๆแล้วทางครอบครัวก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพียงแต่เป็นความคิดของเราสองคนกันเองค่ะแต่พอเรากลับมารอบใหม่เราก็โอเคว่าเราจะไม่คิดถึงเรื่องนี้ไงคะเราจะเริ่มของเราไปด้วยกันทีนี้ค่ะพอมันก็รู้สึกมีอะไรติดอยู่ในใจเหมือนที่เขาบอกว่าเซนผู้หญิงมันแรงอะค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าเขาแอบคุยกันกับคนในคนนั้นแน่เลยค่ะคือแต่เขาก็บอกหนูว่ามันจบแล้วมันจบแล้วไม่ได้ติดต่ออะไรกันแล้วเขาให้หนูเช็คโทรศัพท์แต่หนูก็เห็นว่า
ยังมีไลน์ยังคุยกันยังมีเบอร์โทรศัพท์อะค่ะคือยังคุยแต่จะเป็นฝ่ายผู้หญิงอะเป็นฝ่ายโทรมาเขาจะไม่มีโทรไปหนูถามเขาก็บอกว่าก็ยังมีโทรมาบ้างแต่เป็นเอาเบอร์แปลกโทรมาผู้หญิงคือผู้หญิงยังตามอะค่ะผู้หญิงไม่จบผู้หญิงฝ่ายนั้นไม่จบเขาจะเอาคืนนะคะเขาก็ไม่อยากให้หนูกับผู้ชายกลับมาคบกันพี่คนของเราก็ไม่จบคนของเราหนูตอนนั้นเขาบอกว่าเขากลับมาละเขาจะมาเริ่มกับเราแต่เขาเป็นคนเหมือนใจโลเลอะค่ะเขาเป็นคนใจอ่อนเขาใจอ่อนเขาหัวอ่อนนะคะเขาสงสารทางนั้นเขาหนูไปเห็นเขาคุยในไลน์กับเพื่อนเขาบอกว่าเขากำลังเหมือนกำลังจะเริ่มกับคนนั้นแต่พอเขาเห็นหนูกลับมาแล้วเขาสงสารกลัวว่าอีบัตจะอยู่ไม่ได้กลัวว่าอีจะเป็นอะไรถ้าเกิดได้เลิกกันจริงๆขึ้นมาค่ะเหมือนเขากลับมาเขาสงสารเราแล้วสงสารมันทำให้ความรักรอดจริงเหรอคะค่ะ แล้วกลับมาเพื่อที่จะมาทำร้ายเราอีกทีนึงไม่สงสารหรือไงค่ะอีกก็พยายามแบบมีอะไรอีกก็เก็บไว้เก็บเป็นความรู้สึกของเราร้องไห้เสียใจระบายให้เพื่อนฟังจนช่วงนึงเพื่อนพูดออกมาว่าถ้ามันหนักมากอ่ะออกมาจากตรงนั้นได้ไหมจะจมอยู่ตรงนั้นอีกนานไหมกลับมาเป็นคนเดิมเถอะค่ะเพราะว่าช่วงนั้นหนูกินอะไรไม่ได้คือมันเหมือนกับหัวสมองเราคิดแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวอะค่ะพอดีช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมแล้วหนูไม่ได้ไปทำงานมันก็เลยมันอยู่คนเดียวด้วยเพื่อนก็เป็นห่วงใครๆก็เป็นห่วงแต่เราเหมือนเราก็ไม่รับฟังใครเราคิดว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เราจะเริ่มได้พอมาจุดพีคอะค่ะมันมีช่วงวันหยุดยาววิสาขะที่ผ่านมาค่ะ okay. อันนี้คือจะเป็นช่วงที่จะเริ่มมีปัญหาหนักมากคือเขาบอกว่าบ้านเขาจะไปทำบุญที่จังหวัดอุดรนะคะค่ะวันหลวงตามหาบัวแล้วหนูบอกว่าขอตามไปด้วยได้ไหมไม่เคยไปเลยแล้วปกติอะค่ะแม่เขาก็จะชอบชวนหนูไปแต่ว่าหนูก็ชอบติดงานแล้วก็ไม่ได้ไปทำบุญกับที่บ้านเขาค่ะแล้วก็เลยเขาก็บอกว่ายังไงก็ไปไม่ได้ไม่ให้ไปไม่ได้มันต้องนั่งรถไฟไปอ้างนู่นอ้างนี่อะค่ะหนูก็เลยโอเคเดี๋ยวฉันไปรอเธอที่บ้านนะค่ะอยู่คนละจังหวัดนะคะเพราะว่ามีนัดจะไปทำโรงทานกันวันเสาร์อาทิตย์โอเคหนูก็ไปที่บ้านเขาก็พี่สาวเขาอยู่บ้านคนเดียวก็นั่งคุยกันพอตอนวันนั้นนะคะเขาเล่นไลน์มาหาหนูประมาณ4 โมงเย็นเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะขอห่างกับบีทค่ะเพื่อถามว่าเพื่ออะไรจะไปดูใจกับคนนั้นหรอเขาก็บอกว่าก็ไม่เชิงยังไม่ได้ตัดสินใจแล้วอารมณ์อีฟในตอนนั้นคืออีฟก็เหนื่อยแล้วยื้อไปก็ไม่ไหววิ่งตามเขาก็วิ่งหนีอีฟก็เลยบอกว่าโอเคฉันปล่อยเธอแล้วเธอจะไปเธอก็ไปแต่เธอมาบอกอะไรฉันตอนนี้ตอนนี้ฉันอยู่ที่บ้านเธอแล้วนะรอเธอมาเพื่อที่จะไปทำบุญด้วยกันพอตอนเย็นเขากลับมาเขาไม่สนใจอีฟเลยเขารีบออกไปข้างนอกแล้วพี่อ้อยพี่จ๋าคะคืออารมณ์นั้นน่ะหนูเข้าใจว่าบางคนอ่ะจะบอกว่าผู้หญิงน่ะไม่ต้องไปเสียศักดิ์ศรีได้ไหมคือถ้าผู้ชายจะไปก็ไปณเวลานั้นน่ะค่ะหนูร้องไห้หนูร้องไห้อ้อนวอนจับมือเขาบอกว่าเปลี่ยนใจได้ไหมไม่ต้องไปได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคือแบบร้องไห้คิดเหมือนกับว่าเขาจะตายจากเราอะค่ะคือพยายามจะดึงคือมันเสียศักดิ์ศรีของเราไปแต่มันเป็นอารมณ์ตอนนั้นที่ทำไปอะค่ะ okay. แต่เขาก็ไม่ฟังไม่รับรู้ไม่อะไรคือไม่สนใจก็ปล่อยให้หนูอยู่คนเดียวแล้วก็ออกไปกับเพื่อน mm-hmm. แล้วคืนนั้นเขาก็ไม่กลับบ้าน okay. ค่ะพอเขากลับมาเช้าวันต่อมาก็หนูก็คุยอีกครั้งนึงว่าเปลี่ยนใจได้ไหมกลับมาเถอะกลับมาเริ่มกันใหม่มาเริ่มตั้งตัวเราก็อายุ27-28กันแล้วมันพอที่จะสร้างอนาคตกันได้แล้วอะค่ะแต่เขาก็ไม่ฟังเขาหลับตาไม่สบตาหนูไม่อะไรทั้งสิ้นค่ะแล้วก็มันหมดหนทางอะค่ะค่ะคือจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทีนะคะเราคงรู้คำตอบอยู่แล้วล่ะว่ายื้อไปเราก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรใจเขาอยู่แล้วล่ะไอ้คำที่เขาบอกว่าขอลองไปคบกับคนอื่นดูก่อนนะว่ามันใช่หรือเปล่าเงี้ยมันเป็นคำเห็นแก่ตัวมากๆอะค่ะอย่างที่เมื่อกี้พี่ชอดถามว่าเอาแล้วหนูอยู่ตรงไหนถ้าเกิดเขาไปคบกันแล้วเขาใช่แล้วหนูอยู่ตรงไหนก็คือถูกเขี่ยทิ้งไปเลย
และถ้าไม่ใช่แล้วจะกลับมาแล้วพอกลับมาเสร็จปั๊บอ้อตอนนี้ฉันกำลังจะเห็นเป้าหมายใหม่แล้วนะขอไปลองใจคนนั้นอีกทีนึงก่อนเราอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรกันแน่ความรักมันไปไม่รอดด้วยความสงสารเพียงอย่างเดียวอะค่ะค่ะพอต่อให้เขากลับมาเพราะเขาสงสารหนูเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปอีกค่ะเนาะค่ะแล้ววันที่อิฟเริ่มตัดใจอะค่ะคืออิฟจะปรึกษาคือมีคนเป็นห่วงอิฟเยอะมากจนบางครั้งความที่เราเป็นทุกข์เรื่องของเขานะเวลานั้นเราทำให้เราลืมคำพูดคำเตือนของคนอื่นนะคะเหมือนหน้ามืดเราไม่ฟังใครจนวันนึงพี่คนนึงเขาเป็นผู้ชายที่สนิทกันนะคะเขาก็บอกหนูว่าหยุดได้แล้วอีฟพอได้แล้วเขาไม่กลับมาหรอกเขาจะไปเริ่มกันใหม่แล้วจะกลับมาได้แล้วหนูก็เลยได้สติคืนมาได้คืนมาในระดับนึงแล้วทางฝั่งเพื่อนสนิทในกลุ่มของเขาอะค่ะก็ไม่มีใครอยากให้อีฟกับเขาเลิกกันเขาพยายามที่จะช่วยดึงกลับมาเตือนสติกลับมาค่ะเพราะว่าอารมณ์ตอนนี้ผู้ชายเหมือนหลงอะค่ะเหมือนหลงของใหม่ไปทำยังไงก็จะหลงมากๆเขาก็บอกว่าพี่คุยให้แล้วนะสรุปว่าเขาไม่เลือกหนูเขาเลือกผู้หญิงคนนั้นทางการที่พี่ก็บอกเขาแล้วว่าหนูอะรักเขามากกว่าเด็กคนใหม่นะแต่เขาก็ไม่ฟังใครๆก็เตือนไม่มีทางอะค่ะไม่มีประโยชน์ก็เลยเริ่มตัดใจพอตอนเย็นวันนั้นมันเดียวกันนะคะหนูเจอเรื่องถาโถมเข้ามามากหนูโทรไปคุยกับพี่สาวเขาบอกว่าที่มีเรื่องจะบอกคือวันที่เขาไปอุดรด้วยกันอะเด็กคนนั้นก็ได้ไปด้วยเขาไปเปิดตัวกับพ่อกับแม่แล้วอะค่ะแต่ว่าจากอีฟที่คบกันมา 6-7 ปีเข้าออกบ้านเขาเป็นเรื่องปกติเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่เขาไม่ให้อีฟไปเขาปิดอีฟทุกอย่างค่ะอีฟก็เลยรู้สึกว่าหนูตาสว่างละโอเคฉันเริ่มตัดใจจากเธอค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นอาทิตย์ที่สองอะค่ะที่เลิกกันแผลสดทั้งนั้นเลยใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งเหมือนอย่างที่พี่อ้อยว่าตะเกียค่ะว่าในที่สุดแล้วไอ้เรื่องปัญหาพ่อแม่อะไรเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นแค่เรื่องอ้างขึ้นหรือเปล่าค่ะเนาะแล้วก็เราทำสุดมือแล้วค่ะเราทำทุกอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะแต่คนบางคนก็ไม่ค่อยควรค่ากับหัวใจดีๆของเราเหมือนกันนะดูจากสิ่งที่เขาทำแล้ว2อาทิตย์ผ่านมาเป็นไงบ้างคะอีฟก็อาทิตย์แรกอีฟไปทำงานมันบางครั้งมันมีอาการวนอยู่ในหัวค่ะเหมือนวนลูปอยู่ในหัวเรื่องเดิมๆเรื่องต่างๆมันเข้ามาเรื่องดีๆของเขาอะค่ะแต่มันจะมีจุดแวบนึงคือสิ่งที่เขาพาเด็กคนนั้นไปเปิดตัวกับพ่อกับแม่มันจะทำร้ายจิตใจอีฟเพลงในรถเวลาขับไปทำงานจะฟังแต่เพลงเศร้าเพลงรักฟังไม่ได้แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันแย่ค่ะชีวิตเรามันรู้สึกมันแย่มากพอมาอาทิตย์นี้ค่ะอาทิตย์ที่สองเมื่อวานเนี้ยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขก็เลยอยากจะแชร์ให้คนอื่นได้ฟังนะคะว่าทำไม2อาทิตย์เนี่ยทำไมอิฟถึงหลุดพ้นออกมาจากความทุกข์ตรงนั้นได้คืออิฟคุยกับพี่เรียนด้วยกันนะคะเรียนโทด้วยกันที่เขาบอกว่าเลิกพูดสักทีได้ไหมกับผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้กลับมาเขาไม่ได้รักเราแล้วเขาหมดใจไปแล้วที่สำคัญเราอะทำอะไรอยู่ตอนนี้เรากำลังจะเรียนจบโทแล้วใช่ไหมเรามีงานเรามีเงินเรามีรถเรามีครอบครัวแล้วเราจะไปนั่งเสียใจให้คนสองคนที่มันทำร้ายจิตใจเราทำไม ก็เลยอ่ะมันก็เลยรู้สึกเหมือนกับมันจุดก๊อกนึงอะค่ะมันก็เลย ใช่ฉันเหนือกว่าสองคนนั้น ฉันมีความสุขนะตอนนี้ฉันมีความสุขพอกลับบ้านขับรถทำงานไปเปลี่ยนแผ่นเพลงในรถละค่ะ จากเพลงเศร้าเป็นเพลงเต้นเลยหรือเปล่าไม่ เป็นเพลงรักที่แบบมันมีแบบที่เขาบอกว่าทำไมคนอกหักฟังเพลงรักไม่ได้แต่อีฟก็ฟังก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่อยู่ที่เราแล้วมันใช่ค่ะแล้วมันรู้สึกชีวิตมีความสุขมากแล้วอีฟน่ะแล้วระหว่าง2อาทิตย์น่ะอีฟส่งข้อความ SMS หาเขาอะค่ะเพราะว่าเขาบล็อกเฟซบล็อกไลน์แล้วก็เหมือนจะตั้งบล็อกลิสต์เบอร์โทรศัพท์อะค่ะคือจะหนีหน้าหนูหมดเลยแล้วก็ฉันส่งไปพยายามส่งเหมือนแบบผู้หญิงกำลังแบบยังติดอยู่ในความทุกข์อะค่ะทำไม
ทำไมไหนเธอบอกว่าเราสามารถคุยกันได้เราเป็นเพื่อนเป็นพี่ได้แต่ทำไมเธอหนีหน้าฉันไปเป็นอารมณ์อย่างนั้นนะคะตามแบบต้องการคำตอบต้องการเหตุผลแต่พอมาเมื่อวานนี้รู้สึกแบบหลุดนะไม่ละหลุดหนูหลุดเองจริงๆค่ะคือโทรศัพท์หนูก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ซื้อใหม่เลยหนูคิดว่าเริ่มชีวิตใหม่ซื้อใหม่เบอร์เขาไม่มีแต่หนูไม่ตั้งบล็อกลิสต์คือไม่อยากเห็นในโทรศัพท์อะค่ะไลน์หนูก็ลบเบอร์โทรศัพท์เครื่องไหนที่หนูมีเบอร์เขาหนูลบออกหมดเลยแล้วที่สำคัญที่ทำให้หนูรู้สึกตื่นมาจากภวังค์ก็คือหนูไปเห็นในไลน์เขาอะค่ะคือตอนนั้นยังไม่ได้ลบหน้าตาเขาแบบเขาอยู่กับคนใหม่แต่อยู่กับเราอะมันต่างกันมากเลย หน้าตาไม่ได้ดูสดชื่นเหมือนตอนอยู่กับเราก็เลยคิดว่าเธอไปกับเขาเธอก็สุขแค่ภายนอกแต่จริงๆอ่ะเธออาจจะไม่ได้สุขจริงๆก็ได้คือมันคบมานานมันก็ยังแบบมองกันออกอะค่ะแต่ต่างกันตรงที่ว่าตอนนี้มีความสุขมากก็ดีเปลี่ยนทุกอย่างหลุดจากความทุกข์ก็คืออยากบอกคนอื่นว่าเขาไม่ต้องไปอ้อนวอนให้เขากลับมาหรอกค่ะถ้าเขาคิดจะกลับมาเขากลับมาหาเราตั้งแต่เราขอร้องเขาแล้วล่ะค่ะถ้าคุณจะหมดใจอ่ะยังไงเขาก็ไปคือมีเพื่อนถามช่วงแรกๆมีเพื่อนถามว่าถ้าคนนั้นกลับมาเราจะยังรับเขาอยู่ไหมอารมณ์ตอนนั้นก็บอกเขาว่าไม่รู้กลัวใจตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้อีบอกได้เลยว่ากลับมาก็ไม่เหมือนเดิมค่ะก็ปล่อยไปใช่ค่ะเหนื่อยที่สุดก็หยุดได้เองค่ะเนาะนะคะOkay, ดีจังไม่ต้องรอเวลานานหรอกค่ะใช่ค่ะนี่2อาทิตย์เองนะนี่2อาทิตย์เองนะเห็นป่ะดีใจด้วยค่ะอีฟนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบางทีมันอยู่ที่วิธีคิดเหมือนกันนะคะอย่างบางทีเนี่ยเราชอบไปวนๆคิดแต่ตอนที่แบบโอ้เขาดีกับเราจังเลยต้องคิดตอนเขาแย่ๆใช่ค่ะบางทีมันเป็นส่วนช่วยเหมือนกันคือถ้าจะมองเรื่องเก่าๆช่วยมองให้ครบทุกมุมบางทีเราบอกเสียดายจังเลยค่ะตอนนั้นเขาดูแลเราดีมากแล้วทำไมถึงเลิกกันล่ะคะอ๋อเขามีคนอื่นค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ควรขีดเส้นใต้เอาไว้นั่นไงถึงได้บอกว่าเราเลือกจำเราเลือกคิดถึงนะคะค่ะนะคะอีกสายหนึ่งค่ะคุณนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนาวันนี้สาวล้วนจริงๆมีหนุ่มๆที่ฟังอยู่เนี่ยคือถ้าไปโดนเหตุผลของผู้หญิงที่เดินจากเราไปแล้วอยากจะแชร์ประสบการณ์โทรเข้ามาได้เหมือนกันนะค่ะคุณนาคะเหตุผลที่เขาบอกเราคืออะไรคะเหตุผลที่เขาบอกเรามีเยอะมากเลยค่ะ ค่ะเขาดูแลเราไม่ได้เราไม่ง้อเขาเราไม่มีเวลาให้เขาเราทะเลาะ กันบ่อยมากเกินไปเหตุผลเยอะมากค่ะเยอะมากจริงๆแต่เหตุผลจริงๆของเขาก็คือเขามีคนใหม่ค่ะค่ะคบกันนานแค่ไหนคะเนี่ยคบกันมาคือรู้จักกันมา8ปีค่ะเราเคยคบกันตั้งแต่นาอยู่ม .6 แล้วคบกันประมาณ2ปีแล้วเขาก็มีคนใหม่แล้วเราก็เลิกกันไปค่ะเลิกกันไปครั้งนั้นแล้วเรากลับมาคบกันล่าสุดนี้คบกันมาได้3ปีค่ะ แต่เขาก็มีคนใหม่ไป1รอบตั้งแต่เดือนธันวาเดือนธันวานี่เขาไปมีคนอื่น แล้วก็คือเราก็ทำใจไม่ได้อะค่ะเราก็พยายามลั้งให้เขาอยู่อะค่ะเขามีคนนั้นเราก็พยายามเรารู้ทุกอย่างเราก็พยายามลั้งให้เขาอยู่เราก็อ้อนวอนขอร้องให้เขาอยู่ในตอนนั้นเขาก็เหมือนลังเลอะค่ะว่ากับเราคนเก่ากับรักครั้งใหม่ของเขาก็คาราคาซังกันมาแบบไม่จบไม่สิ้นอยู่ประมาณ4เดือนนะคะจนในที่สุดก็เหมือนจะจบอะค่ะเหมือนเขาจะเลือกเราก็ทนกันมา4เดือนไปมาเหมือนนี่คือแค่เหมือนหรือเปล่าคะเหมือนเขาจะเลือกเราเหมือนเขาจะเลือกเราใช่ค่ะก็คือเหมือนกลับมาหาเราละพอทำดีกับเราทุกอย่างสัญญากับเราว่าจะไม่มีใครแล้วทีนี้ทุกอย่างจะจบจริงๆจะหยุดดีกับเราคนเดียวสงสารเราแต่ในที่สุดผ่านไปหลังจากนั้นประมาณ1เดือนนะคะเขาก็มีหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนที่เคยเป็นปัญหาเป็นคนใหม่เลยเป็นคนใหม่แล้วซึ่งเขามีเบอร์ใหม่เข้ามาตลอดเวลาซึ่งเขาอยู่เรียนที่เดียวกันนะคะคือเราห่างกัน4ปีนาทำงานแล้วเขายังเรียนอยู่อะค่ะค่ะนะคะแล้วเอาเข้าจริงๆเนี่ยนอกเหนือไปจากว่าการที่เขาไปมีคนใหม่เนี่ยไอ้สิ่งที่เขาบอกมาเยอะแยะมากมายเนี่ยคือเราไม่ง้อเขาเราไม่มีเวลาให้เราจุกจิกจุกจิกเอาวุ่นวายอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราย้อนกลับมาทบทวนไหมคะว่ามันมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างเราจริงๆหรือเปล่าใ
คือถามว่ามีไหมก็คือมีเราชอบแบบจะเป็นห่วงเขาอะค่ะคือเป็นด้วยความเป็นห่วงอะค่ะทำการบ้านหรือยังทำไมบางครั้งเขาแบบจะไปเที่ยวกับเพื่อนจะไปกินเหล้าอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบจะไปเนี่ยทำการบ้านหรือยังการบ้านพรุ่งนี้มีส่งไหมคือซึ่งเราเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วค่ะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเป็นนะคะเหมือนมันเป็นแค่ข้ออ้างสำหรับเขาที่เขาจะไปจากเราอะค่ะรู้ทั้งหมดแล้วค่ะและอย่างนึงก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายอันใดเพราะว่าการนอกใจก็ดูเขาทำเหมือนเป็นปกตินะใช่คือดูแบบว่ามีมาเรื่อยๆมันมีมาเรื่อยๆค่ะคือบางทีเราเองต่อให้พยายามยื้อแต่พี่อ้อยว่าคนที่พยายามยื้อทุกคนเนี่ยเห็นนะว่าถ้าเกิดว่าได้เขากลับมาอะไรจะเกิดขึ้นอีกและในที่สุดถึงวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าจริงๆด้วยนะคะ2ปีเจ็บที3ปีเจ็บทีอะไรไม่ไหวนะคะเนาะเหมือนที่เรามักพูดกันบ่อยๆอ่ะเจ็บตอนเธอไปไม่เท่าตอนเธอกลับมาเมื่อกี้อยากถามเหมือนกันว่าแล้วตอนที่เขาอ่ะมีคนอื่นไปและยังไปยอมกลับไปคบกับเขาอีกเนี่ยไม่ระแวงหรอคะไม่กลัวหรอคะว่าเดี๋ยวโดนอีกตอนแรกก็ระแวงนะคะแต่พอเขาทำดีคือเขาดูแลเราดีมากอยู่กับเราคือเขาไม่มีใครเลยค่ะดีเต็มอะค่ะไม่มีใครเลยจริงๆก็เลยเชื่อใจดูแลเราทุกอย่างเอาใจใส่เรามากค่ะเป็นคนดีแบบดูแลเราทุกอย่างจริงๆอะค่ะค่ะก็เลยเหมือนว่าเริ่มเชื่อใจเริ่มแบบตอนแรกๆนี่ไม่เชื่อใจเขาเลยนะคะคิดว่าเดี๋ยวเขาก็มาหักอกเราอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เชื่อใจเลยพอเขาทำดีเราก็เหมือนตายใจโดนเขาหลอกอีกไม่เป็นไรค่ะถือว่าเราได้ใช้หัวใจของเราเต็มที่ที่สุดแล้วนะทำดีที่สุดแล้วใช่ค่ะมันคือแค่นี้เองนะคะไม่เป็นไรนะตอนนี้ดีขึ้นหรือยังตอนนี้ดีขึ้นค่ะเขาบอกเลิกไปประมาณ4รู้ว่าเขามีคนอ๋อนะคะอุ๊ยแต่มันมีสัญญาณกวนเหมือนกับสายโทรเข้ามาชนนะคะเนาะไม่เป็นไรวันนี้ขอให้เข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโอเคส่งกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนาะการนอกใจที่มันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกถ้าเรายังสามารถอยู่ได้แล้วก็ทนได้ต่อไปเขาก็จะทำต่อไปใช่ค่ะมันก็ไม่เห็นว่าเขาต้องทำอะไรเพราะเขาก็รู้ว่าเราคงไม่ไปไหนนะคะบางทีต้องอย่างที่บอกค่ะต้องลุกขึ้นมาชัดเจนเหมือนกันนะมีคนใหม่เป็นงานประจำปีใช่บ่นมาเรื่อยๆบ่นมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ส่งมาในแฟนเพจบอกว่าเขายังลืมคนเก่าไม่ได้ค่ะแต่ไม่เข้าใจว่าแล้วเข้ามาในชีวิตเราทำไมมันเจ็บนะบางคนชอบใช้สูตรนี้คือต้องหาใครสักคนเข้ามายืนก่อนจะได้รู้ว่าฉันลืมคนเก่าหรือยังซึ่งคิดถึงแต่ใจตัวเองค่ะไม่ได้คิดถึงหัวใจของคนที่เราเดินดึงเขาเข้ามาอยู่ใกล้ๆคือแน่นอนเชื่อเถอะคนที่ยังลืมคนเก่าไม่ได้เนี่ยก็ลืมคนเก่าไม่ได้มาตั้งนานแล้วแหละเพียงแต่คิดว่าเอาหน้าอาจจะดีขึ้นก็ได้หาคนที่ทำให้สมาธิของเราไปจดจ่ออยู่ที่คนใหม่ๆบางทีเห็นใจเถอะค่ะถ้าคนเก่าหลอนใจขนาดนี้เนี่ยอย่าดึงคนใหม่เข้ามาเจ็บอีกเลยนะคะมีอันนี้บอกว่าเหตุผลที่เขาบอกคือเธอยังต้องเจอคนดีๆอีกมากมายฉันมันเลวฉันเลวกว่าที่เธอคิดด้วยนะ เธอต้องเจอคนที่ดีกว่าฉันสุดท้ายเรายังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันได้ใช่ไหมเนี่ยวันนี้สิ่งที่เราได้อย่างหนึ่งก็คือคการประดิษฐ์คำพูดที่สละสลวยสวยงามค่ะไหนบอกว่าเป็นเลวไงแล้วจะมาเป็นพี่น้องที่ดีได้ยังไงล่ะ ภาษาไทยได้เอพวกเนี้ยนะคือฉันเลวกว่าที่เธอคิดอีกนะเนอะคนจะไปอะค่ะพี่แบบพยายามแบบเฮ้ยฉันมันไม่โอเคนะฉันจะไปแล้วนะ เป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งอย่างที่บอกค่ะจำได้แต่อย่าไปเจ็บปวดอะไรกับมันมากมายเดี๋ยวมารับสายกันต่อนะคะ ร้อยเหตุผลของคนหมดใจในClub Fridayวันนี้ค่ะClub Fridayร้อยเหตุผลของคนหมดใจโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณและดูแลคนที่คุณรักร้อยเหตุผลของคนหมดใจโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณและดูแลคนที่คุณรักขอบคุณแบรนด์ค่ะแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณและก็ดูแลคนที่คุณรักด้วยนะคะร้อยเหตุผลของคนหมดใจค่ะตามที่ขอเลยค่ะพี่ช็อตคะแล้วมีหนุ่มๆเข้ามาบ้างเมื่อกี้มีข้อความส่งมาบอกว่าพี่คะการแชร์ประสบการณ์เนี่ยแชร์ได้ทุกเพศไหมคะเพศที่3แชร์ได้เปล่าอุ้ยแสดงว่าไม่ค่อยฟังคลับไฟเดย์ใช่ไหมเนี่ยทาร์เก็ตหลักเลยค่ะได้หมดค่ะ3 4 5 6เพศอะไรก็ได้ค่ะตรงนี้มีเพศไม่มีวัยไม่มีอะไรทั้งสิ้นแค่มีปัญหาหัวใจอย่างเดียวแค่มีปัญหาหัวใจแล้วก็คุยกันได้นะคะสายนี้คุณบอยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชโยเราได้สุภาพบุรุษคนแรกของคืนนี้คนหมดใจเป็นฝั่งเราหรือฝั่งเขาคะฝั่งเขาครับค่ะไหนเล่าสิก็
็เราก็คบกันมาธรรมดาโดยที่ว่าไม่มีอะไรที่ว่าเปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าพอมาช่วงนึงเธอเริ่มเปลี่ยนไปคบกันมานานมั้ยคะก็13ปีครับโอ้ก็เยอะโอ้อันนี้ก็เยอะมากอ่ะ13ปี13ปีนี่คือคบเป็นแฟนหรือว่าใช้ชีวิตครอบครัวแล้วคะเป็นแฟนครับเป็นแฟนค่ะครับก็คือคบกันมาทุกวันในระยะเวลา13ปีผมจะต้องต่อให้อยู่ด้วยกันหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันเราจะบอกสักฝันดีรักนะอะไรเงี้ยทุกวันทุกคืนครับต่อให้ทะเลาะกันอะไรยังไงก็ต้องบอกครับจนมาถึงช่วงหลังๆคือเธอก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปครับผมก็เริ่มไม่มีละพอโทรไปก็อ้างว่าทำนู่นทำนี่ไม่ว่างนะอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เคยฟังในขับไฟเดย์บ่อยๆโอ้ยหนุ่มๆแค่แอบฟังเยอะนั่นเนี่ยครับก็ฟังแล้วก็คือแบบว่าแบบเวลาคนที่แบบเริ่มมีปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเขาอาจจะใจเขาอาจจะแบบเปลี่ยนแปลงไปเงี้ยผมก็ฟังแล้วก็เก็บมาเป็นไว้กรณีศึกษาค่ะค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาเจอจนถึงวันนึงเจอกับตัวเองครับผมค่ะแต่ไอ้สัญญาณอันตรายที่บอกนี้เนี่ยมันก็มักจะเห็นกันไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะคะความเฉยชาเริ่มมากขึ้นติดต่อยากขึ้นกลางวันยุ่งกลางคืนง่วงคือมันก็สารพัดค่ะครับแล้วคุณบอยทำไงก็ผมก็ทำอะไรไม่ถูกครับตอนที่วันที่เขามาบอกว่าเขามีคนอื่นคือต้องระยะเวลาที่ผ่านมาคือเราไม่เคยนอกใจหรือไม่เคยอะไรกันเลยค่ะคือแบบต่างคนต่างที่แบบว่าซื้อสัตย์กันตลอดจนมาถึงวันนั้นที่เธอบอกว่าเธอมีคนใหม่ผมนี่แบบพูดอะไรไม่ถูกกับมีแต่น้ำตาร่วงออกมาอย่างเดียวครับค่ะถามเหตุผลเขาไหมคะว่าทำไมเพราะอะไรก็ไม่ได้ถามไม่ได้อะไรครับค่ะเพราะผมไม่บอกคือผมสังหรณ์ใจอยู่แล้วว่าเธอมีคนใหม่อยู่แล้วผมก็เลยพูดไปบอกว่าผมอ่ะเคารพในการตัดสินใจของเขาถ้าเขาเลือกที่จะไปมีคนอื่นผมก็จะยอมแต่ขอให้มันเป็นการตัดสินใจของเขาเองก็พอเขาตัดสินใจเขาพูดว่าเขามีคนอื่นเขาขอเลือกฝ่ายนั้นผมก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงครับมันก็ต้องเป็นแบบนั้นค่ะจะกี่ปีก็ตามทีถ้าเรายังยึดติดกับความผูกพันนั้นก็จะมีแต่เราที่เศร้ากับเรื่องเดิมๆครับนะคะแล้วพอยอมรับแล้วไงคะจากนั้นก็จบกันแค่นั้นเลยเหรอก็ผมก็พยายามไม่ติดต่อแม่อะไรอ่ะก็ตอนนี้เขาก็แต่งงานไปแล้วครับอ๋อแต่งงานใหม่ไปแล้วครับก็แต่งงานกับคนนั้นแหละครับคนใหม่เขาแล้วครับค่ะเรารู้ยังไงคะเพราะเขาส่งข่าวอยู่หรือว่ายังไงเอ่ยก็คือผมไม่แน่ใจว่าพี่อ้อยกับพี่ชอดจะจำได้หรือเปล่าว่าประมาณช่วงเดือนกุมภาปลายเดือนกุมภาครับค่ะผมเคยออกอากาศไปทีนึงเหรอครับผมนั่นคือเรื่องยังไงนะเหตุเกิดจากแฟนเก่าครับเหตุเกิดจากแฟนเก่าครับผมก็คือคนนี้แหละที่เขาเลือกไปแต่งงานด้วยใช่ครับซึ่งก่อนหน้านั้นคือว่าก่อนเขาแต่งงานค่ะอ๋อตอนนี้เขาแต่งงานไปแล้วครับผมแล้ววันนี้คุณบอยเป็นไงบ้างคะก็ได้กำลังใจและได้ข้อคิดจากพี่อ้อยพี่ชอดมาก็ดีขึ้นครับโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะนะพอไหวเนอะยังไม่ต้องเข้มแข็งที่สุดยังไม่ต้องมีความสุขมากๆก็ได้ค่ะเอาแค่เฮ้ยฉันอยู่ได้เอาชีวิตรอดครับผมนะได้กำลังใจจากทางเรียกมาครับค่ะได้เลยส่งกำลังใจให้อีกหลายๆเท่าค่ะสู้ๆนะคะคุณบอยครับผมครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับครับ13ปีติดตามต่อจากเดือนกุมภาพันธ์อ๋อเล่าให้ฟังว่าแฟนหันไปหาแฟนเก่าค่ะค่ะ13ปีค่ะมันไม่ใช่ระยะเวลาน้อยๆอ่ะมองกลับไปพี่ขาเด็กคนนึงโตเป็นเด็กวัยรุ่นได้เลยนะวันนี้หลอนเลยค่ะคนที่บอกว่าเออใช้เวลาดูกันเห็นไหมค่ะในที่สุดแล้วก็อาจจะไม่ใช่คืออย่างที่บอกค่ะหลายคนพยายามตั้งกฎเกณฑ์กติกาเกี่ยวกับเรื่องของความรักแต่สุดท้ายแล้วมันไม่มีสูตรหรือว่าไม่มีอะไรที่ใช้ได้ 100% จะสังเกตว่าบางทีบ่อยครั้งที่เราพูดอะไรกันออกไปแล้วก็จะมีคนแย้งเข้ามา
ใช้เวลาดูกันนานๆนะของหนูแป๊บเดียวค่ะพี่แต่อยู่กับอะไรเงี้ยคือมันจะมีก็มันก็จะมีข้อยกเว้นมากมายในเรื่องราวของความรักเสมอค่ะค่ะแต่ปัญหาคือไม่มีใครรู้ไงว่าใช่ค่ะเราจะเจอกับอะไรมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกค่ะยังคงยืนยันถึงวันนี้10ปีของ Club Friday นะความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนจริงๆนะคะมาที่สายส่งท้ายของวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะโอ้หนุ่มๆมาปิดท้ายเลยคุณอะไรนะคุณอีมคุณอีมครับผมค่ะยังไงบ้างร้อยเหตุผลของคนหมดใจคือเขาบอกเหตุผลว่าผมทำตัวเป็นเด็กไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ฮะเขาบอกแบบนั้นค่ะเขากันมานานไหมคะกว่าเขาจะบอกเราเป็นเด็กเนี่ยก็ประมาณสักสองสามเดือนฮะอ๋อสองสามเดือนเบาๆเองค่ะยังเบาอยู่ค่ะค่ะเราไปจีบเขาใช่ครับคบกันมันสักสามปีฮะอีกเดือนสิบฮะอ๋อคบกันมาจะ3ปีแต่เพิ่งจะไปเมื่อ2สามเดือนมานี่เองครับอ๋อโอเคค่ะค่ะแล้วจริงไหมคะที่เขาว่าน่ะไม่ฮะผมก็ปรับตัวให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบจนวันนึงเขาไม่บอกอะไรเหตุผลจากนั้นผมก็หาเหตุผลหาความจริงและเหตุผลจริงๆของเขาคืออะไรคะมีคนใหม่ฮะอีกแล้วอีกค่ะนะไอ้คำว่าเหตุผลทำตัวเหมือนเด็กเนี่ยจริงๆแล้วมันแทบจะต้องยกตัวอย่างกันเลยจริงๆนะมันไม่ใช่คำว่าพูดลอยๆได้ว่าก็เธอมันเหมือนเด็กอ่ะไม่เห็นมีความเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะตอนนั้นแอบเถียงมั้งไหมคะเถียงกับเขาไหมแอบครับขอร้องอ้อนวอนทุกอย่างจะทำตัวใหม่อะไรใหม่อะไรเงี้ยฮะเหรอแล้วตกลงรู้จริงๆไหมคะว่าตกลงที่บอกว่าเหมือนเด็กเนี่ยมันเหมือนตรงไหนไม่เขาไม่บอกเหตุผลว่าเหมือนเด็กตรงไหนไม่เป็นผู้นำไม่พึ่งพาไม่ได้อะไรแต่ก่อนไม่มีครับสามปีก็ยังดีๆกันอยู่นะคะไม่เคยมีเหตุผลเหล่านี้ครับผมพอไปปั๊บนึงเหตุผลเพียบเลยหัวมาเต็มเลยครับพี่นะคะ 2-3 เดือนที่ผ่านมาทำใจได้แล้วบ้างหรือยังคะตอนตัดใจได้แล้วฮะพอไหวเนาะพอไหวสู้ได้ครับสู้ได้อยู่ค่ะมีคนใหม่เข้ามาบ้างไหมคะก็มีครับแต่ยังไม่อยากทำร้ายเขาฮะเฮ้ยแหมทำไมถึงคิดว่าตัวเองเป็นคนอันตรายขนาดนั้นคะคืออย่างที่พี่เคยฟังพี่ชอนมาบอกคือต้องตั้งสติให้ตัวเองก่อนคนใหม่มาปุ๊บจะเดือดร้อนเพราะผมอะไรเงี้ยฮะอย่าเพิ่งเริ่มความรักครั้งใหม่ในขณะที่เรายังเสียศูนย์อยู่โอ้มีสติมากตั้งศูนย์ให้ดีๆก่อนเนาะครับตอนนี้เริ่มตั้งศูนย์ได้แล้วเพราะบางทีมีค่ะเวลาที่เราเข้าไปตอนที่เขากำลังอ่อนแอพอดีมันไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตอนที่เขาเข้มแข็งแล้วน่ะจะยังเลือกเราอยู่ไหมมันคิดถึงอารมณ์คนกำลังจะจมน้ำนะคะมีใครโยนไม้อะไรสักอันนึงอ่ะต่อให้ไม้มันอาจจะไม่ได้ดูมั่นคงถาวรแน่นอนเท่าไหร่นักแต่เราก็พร้อมจะคว้านะคะอย่างไรก็ตามก็ไม่ต้องหลอนนะคะเพราะว่าคนเราไม่เหมือนกันทุกคนนะบางคนเจอแบบนี้ปุ๊บเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องเจออีกมันคงไม่โชคร้ายขนาดต้องเจอซ้ำซ้อนขนาดนั้นครับนะคะนะขอให้ความรักครั้งใหม่ดีขึ้นดีขึ้นครับผมนะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นสายสุดท้ายที่ลงเอยอย่างสวยงามนี่คือความแตกต่างที่เห็นชัดมากของผู้หญิงกับผู้ชายคือแน่นอนค่ะอาจจะเป็นเพราะฮอร์โมนเพศหญิงไงเราจะมีอาการฝังจำเจ็บลึกอยู่เรื่อยๆย้ำๆซ้ำๆหาเหตุผลใช่ค่ะโทษตัวเองอะไรต่างๆนานาแต่ผู้ชายเนี้ยสิคะอ๋อเหรอเสียใจเสียใจไม่เสียใจค่ะเขาเสียใจเสร็จปั๊บอ่ะก็ทำไงได้อ่ะเขาจะไปนะคะเหมือนกับการยอมรับและการปรับตัวของเขาค่อนข้างไวกว่าผู้หญิงนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะบางทีเรื่องแบบนี้ไม่อยู่ที่เพศนะเชื่อว่ามีผู้ชายหลายคนที่อาจจะเป็นผู้ชายลืมยากก็มีหรือผู้หญิงบางคนที่เมื่อกี้2อาทิตย์อยู่ได้ละรอดแล้วนะคะขอบคุณกับทุกๆสายค่ะร้อยเหตุผลของคนหมดใจไม่ว่าเหตุผลของคนหมดใจจะคืออะไรเหตุผลเดียวที่เราต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้คือความรักในตัวเองมากพอนะคะคงต้องเป็นแบบนั้นค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจในเหตุผลของใครมากเพราะว่าบางทีเหตุผลนั้นมันไม่ได้เป็นเหตุผลที่แท้จริงคืนนี้เราก็ได้เรียนรู้ได้ฟังหลายๆเหตุผลที่เราก็รู้ว่ามันไม่จริงค่ะและหลายๆเหตุผลที่เขาไม่พูดคำว่ามีคนใหม่ฟังดูอุ้ยดูฉันแย่แต่ก็แย่นะ แต่ก็ไม่พูดนะคะสุขหน้าเราว่ากันด้วยเรื่องอะไรคะ108คำถามหัวใจค่ะเปิดโอกาสให้อับดุลมาอีกแล้วตอบได้ถามได้แต่อยากคุยอะไรว่ามาใช่ค่ะจะได้ไม่ต้องไปตั้งชื่อตอนบางคนอาจจะบอกว่าตอนไม่ตรงอะค่ะ
อันนี้เปิดกว้างเลยค่ะเรื่องอะไรก็ได้อยากคุยอะไรอยากแชร์ประสบการณ์เรื่องไหนฝากคำถามหรือว่าฝากเรื่องราวของตัวเองได้ก่อนใน Club Friday Fanpage นะคะตอนนี้ Club Friday Fanpage ของเรามันใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆหลายๆคนไปให้ข้อมูลของตัวเองเอาไว้บ้างไปออก Club Friday Show บ้างมาเจอกันใน Club Friday ทางวิทยุบ้างนะคะใครอยากโชว์หน้าก็ไป Club Friday Show นู่นค่ะใครอยากฟังแต่เสียงก็มาที่วิทยุนี่ใช่ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เรากำลังจะมีงานใหญ่ของเราอีกนะคะพี่อ้อยงานประจำปีกรีนคอนเสิร์ตหมายเลขเท่าไหร่ละ18ค่ะ18แล้วค่ะค่ะ The Lost Love Song กลับมาอีกครั้งนึงนะคะค่ะร้อยเพลงรักที่หายไปสนุกกันใหญ่เลยนะตอนนี้ออกจะมีความสุขค่ะมันเป็นเพลงรุ่นเรานี่นาใช่ค่ะพี่ค่ะแล้วมันเป็นยุคของความทรงจำคือแล้วบังเอิญว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ศิลปินที่ขึ้นเวที The Lost Love Song กว้างมากคือไม่ได้แปลว่าบางคนอาจจะบอกว่าเพลงที่หายไปของเราคือชาตรีบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแค่พี่ฮันนี่เนี่ยเราก็แบบเป็น The Lost Love Song ของเราแล้วนะนั่นแหละค่ะทั้งหมดอยู่บนเวทีนี้แต่ที่สำคัญที่สุดค่ะเพลงพวกนี้มันพอเวลาเปิดฟังขึ้นกลับขึ้นมาอีกทีมันมีภาพมันจะเชื่อได้เลยค่ะว่าหลายๆคนจะมีภาพของความทรงจำที่เพลงนี้ตอนนั้นฉันอยู่ตรงนี้เพลงนี้ตอนนั้นฉันอยู่กับคนนี้อยู่กับคนนั้นกำลังอกหักครั้งแรกหรือกำลังมีความรักครั้งแรกอะไรแบบนั้นก็อยากเจอทุกคนค่ะอยากให้ไปรวมตัวกันแล้วก็ช่วยกันร้องเพลงเหล่านี้ดังๆด้วยกันเราก็จะมีศิลปินรุ่นปัจจุบันมาช่วยเป็นสื่อนำค่ะเป็นคุณป๊อปปองกูลตุ่นลอสเอิงตู่ภพธรคุณว่านมาเรียมมาเรียมค่ะแล้วก็นำย้อนกลับไปสู่อดีตที่ผ่านมาร้อยเพลงฟังกันที่สะใจไปพี่คะยังกับงานเลี้ยงรุ่นจริงๆตอนนี้หลายคนที่แจ้งความจำนงว่าจะจองบัตรแน่ๆค่ะถามว่าจองกี่ใบคะ35ใบค่ะนี่มันเลี้ยงมาทั้งรุ่นเลยทีเดียวนะคะมีความสุขกับเพลงเพราะๆแบบนี้ได้ใน The Lost Love Song เราจะขายบัตรกันวันที่27 27มิถุนายนแต่ชาว Green Wave มีโอกาสมีสิทธิพิเศษเพราะนี่คืองานของพวกเรางานประจำปีของพวกเรานะคะใครก็ตามที่โหลดแอป A-Time Online วันนี้มีหลายคนเลยนะคะที่บอกว่าโหลดแอปครั้งแรกค่ะได้ฟังกันขนาดนี้เลยได้ฟังกันยาวยาวเหยียดเลยนะคะนั่นแหละวันที่26เอาแอป A-Time Online มาซื้อบัตรได้ข้างล่างที่ล็อบบี้อาคาร GMM Grammy Place แค่คุณเปิดว่านี่ไงโหลดแล้วแอป A-Time Online จองบัตรได้เลยค่ะสิทธิพิเศษสุดค่ะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ใครมีบัตรเขาว่าใน Plus เราไปเจอกันนะคะพี่แอมกับพี่กบทรงสิทธิ์ด้วยค่ะแล้วก็สำหรับวันอาทิตย์นะคะค่ะใครที่อยากจะไปเสี่ยงดวงก็เกมวัดดวงเขาจะเป็นรอบชิงเงินล้านแต่ว่าคนดูได้แสนแค่ไปเชียร์เนี่ยคนเล่นมีสิทธิ์ได้ล้านแต่คนดูไปเชียร์เนี่ยมีสิทธิ์ได้แสนนั่นก็ไปเจอกันที่ลานที่เซ็นทรัลเวิร์คค่ะลงทะเบียนตอนเที่ยงนะคะได้เลยค่ะแวะไปเจอกันได้กิจกรรมมากมายในชีวิตค่ะคิดดูสิคะว่าเราก็อยากจะเลือกแต่เฉพาะที่เราอยากไปแต่พี่ช็อตไปทุกอันนะคะชีวิตจะหาไม่เลยค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะร้อยเหตุผลของคนหมดใจโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณและดูแลคนที่คุณรัก